เวลาตีสองพระเจริญกำลังจำวัดหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันยังไม่ทันเอนกายนอนก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันจะว่าปวดท้องหนักก็ไม่ใช่เพราะท่านขับถ่ายเป็นเวลาและมิได้ฉันพร่ำเพรื่อที่จะเป็นเหตุให้มีกากอาหารเหลือตกค้างอาการปวดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนว่าจะนอนดิ้นอยู่ตรงนั้นหากเป็นคฤหัสถ์คงต้องเป็นเช่นว่าแต่นี่ท่านถือเพศบรรพชิตจึงจำต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดปวดหนอปวดหนอท่านกำหนดในใจแต่ดูเหมือนว่ายิ่งกำหนดก็ยิ่งปวดมากขึ้นปวดจนแทบจะทนไม่ไหวพลันก็คิดได้ว่าหากได้น้ำอุ่นๆฉันเข้าไปสักถ้วยอาจจะทำให้อาการปวดทุเลาเบาบางลงจึงรินน้ำจากกระติกใส่ถ้วยชาและยกขึ้นดื่มน้ำอึกแรกตกถึงท้องก็ถึงกับนอนดิ้นเพราะทั้งปวดทั้งแสบจนเผลอสติแต่ด้วยสมณสัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงฝืนใจลุกขึ้นนั่งสำรวมจิตกำหนดปวดหนอแสบหนอไม่ยากเย็นรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่ากรรมตามมาให้ผลท่านอีกวาระหนึ่งภาพไอ้โต้งไก่ตะชุบที่ถูกท่านตอนด้วยการผ่าท้องควักไส้ออกปรากฏขึ้นในมโนนึกตามด้วยภาพไก่20ตัวที่ท่านจับตอนจนพวกมันตายยกแล้วได้เห็นเจ้ากรรมนายเวรมาปรากฏเช่นนั้นก็มีกำลังใจที่จะชดใช้กรรมเอาเถอะเราขอชดใช้กรรมที่ทำไว้กับพวกเจ้าหากจะต้องปวดท้องจนขาดใจตายอยู่ตรงนี้ก็ยอมท่านพูดกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงค่อยๆเอนกายลงนอนรอพญามัจจุราชมาเอาชีวิตถึงเวลาบิณฑบาตเด็กชายสำริดรออยู่นานไม่เห็นหลวงน้าลงมาจึงขึ้นไปดูภาพของภิกษุนอนตัวงอเป็นกุ้งมือกุมท้องหน้าตาซีดเซียวทำให้แกตกใจลุงน้าเป็นอะไรไปครับทำไมหน้าซีดอย่างนี้ข้าปวดปวดท้องเหลือเกินสำริดเอ้ยท่านบอกเด็กชายและลุงน้าฉันยาหรือยังมียาธาตุไหมไม่มียาอะไรจะรักษาได้หรอกเพราะมันเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคอะไรนะครับโรคเวรโรคกรรมหลวงน้าเคยทำกรรมมามากเลยต้องเป็นอย่างนี้พูดเสียงแหบงั้นหลวงน้าก็ไปบิณฑบาตไม่ไหวนะสิครับอย่าว่าแต่บิณฑบาตเลยแค่ลุกนั่งข้าก็ไม่ไหวแล้วเอ็งช่วยไปเรียกเดนตุ้ยมาที่นี่หน่อยเด็กชายหายไปประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินตามเนนตุ้ยขึ้นมาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลนะครับเนนตุ้ยบอกอย่าเลยฉันขอนอนชดใช้กรรมอยู่อย่างนี้แหละพระเจริญปฏิเสธอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเรื่องชดใช้กรรมค่อยว่าทีหลังสมณเณรไม่เห็นด้วยโรคอย่างเนี้ยไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้หรอกเพราะเป็นโรคเวรโรคกรรมมีทางเดียวคือชดใช้เสียให้หมดไปอย่าขัดใจฉันเลยปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละที่เรียกเธอมานี่ก็เพื่อจะให้ไปบอกโยมโถว่าฉันไปฉันเพลที่บ้านเขาไม่ได้เพราะอาพาธหนักเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมจะไปบอกเดี๋ยวนี้สามเณรกราบลาสมภารและจึงลงมาข้างล่างกำลังจะเดินไปบ้านนางโถก็พบนายหล่อเดินเข้ามาในกุฏิโยมมายังไงเนี่ยเอารถมาหรือว่ามาเรือล่ะถามอย่างยินดีเอารถมาครับจะมาชวนหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกนายหล่อบอกเนนตุ้ยพอดีเลยอาตมากำลังคิดว่าทำอย่างไรจะพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลได้โยมมาถูกจังหวะพอดี
หลวงพี่เป็นอะไรเหรอครับนายหล่อออกตกใจท่านปวดท้องนอนตัวงอเป็นกุ้งเลยโยมช่วยพาท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะท่านจะไม่ยอมไปบอกว่าต้องชดใช้กรรมเนนตุ้ยรายงานงั้นก็ขึ้นไปดูท่านกันเดี๋ยวนี้แหละโยมขึ้นไปก่อนแล้วกันอาตมาจะไปธุระบ้านโยมโถเดี๋ยวมาพูดจบจึงเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นายหล่อเดินขึ้นบันไดมาเห็นหลวงพี่ในสภาพเช่นนั้นก็ตกใจนักรีบบอกท่านว่าหลวงพี่ผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปสิริราชดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีกว่าโรงพยาบาลบ้านเราหลวงพี่ทนไหวไหมครับหรือว่าจะให้ส่งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลไหนก็ไม่ไปทั้งนั้นขอนอนใช้กรรมอยู่ตรงนี้แหละพระเจริญตอบท่านรู้สึกว่าทุกขเวทนามันรุมเร้าซะจนทนไม่ไหวแล้วคงต้องมรณะในวันนี้แน่นอนทำใจดีๆไว้นะครับหลวงพี่ผมเชื่อว่าหลวงพี่ต้องหายพระดีๆอย่างหลวงพี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับขนาดตกเหวยังรอดมาได้เชื่อผมเถอะตกลมผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับนายหล่อเป็นฝ่ายตัดสินใจเขาออกมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการไม่เช่นนั้นคงเอาชีวิตไปทิ้งที่ก้นเหวแล้วแค่ปวดท้องไม่ถึงกับมรณภาพหรอกนาเขาคิดอย่าพาข้าไปเลยเสียเวลาทำมาหากินของเองเปล่าๆนี่นึกยังไงถึงได้มาแต่เช้าอย่างนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่านึกยังไงแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วคำตอบอะไรของเองล่ะภิกษุอาพาธถามคือผมแน่ใจว่าพระบุญหลวงพี่นั่นแหละที่ดลจิตดลใจให้ผมมาผมตื่นนอนตีสี่ก็นึกถึงแต่หลวงพี่เลยคิดว่าจะมารับหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกพอแจ้งก็ขับรถมานี่แหละคนเป็นคฤหัสถ์เล่าเขาเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าพระเจริญเป็นผู้มีบุญบารมีบอกนางโถแล้วเนนตุ้ยก็รีบกลับมาที่กุฏิพบเด็กชายสำริดนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ตรงหัวบันไดจึงถามว่าหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างก็ยังนอนขดอยู่อย่างนั้นน้าเขาจะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปหลวงพี่ช่วยพูดให้ท่านยอมไปหาหมอหน่อยเถอะเอ็งก็รู้จักหลวงพ่อดีไม่ใช่หรือท่านเป็นตัวของตัวเองออกอย่างนั้นใครจะพูดได้แต่เอาเถอะข้าจะลองขึ้นไปพูดอีกทีว่าแล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปนายหล่อเห็นเนนตุ้ยมาจึงสั่งให้เตรียมตัวเพื่อจะพาพระเจริญไปโรงพยาบาลตกลงท่านยอมไปหรือโยมคนเป็นเนนถามไม่ยอมหรอกครับแต่ผมถือวิสาสะพาท่านไปเดี๋ยวเราช่วยกันอุ้มท่านใส่รถผมนะครับไปที่ไหนดีล่ะโรงพยาบาลในจังหวัดหรือว่าจะไปบางกอกถ้าท่านพอทนได้อาตมาว่าน่าจะไปบางกอกเพราะที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือเข้าทันสมัยกว่าเนนตุ้ยออกความเห็นครับผมกำลังจะพาท่านไปโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวขอเวลาผมไปจัดที่นอนให้ท่านหน่อยขอเสื่อไปปูหลังรถให้ท่านนอนไปเนนนั่งเฝ้าท่านอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตกลงอาตมาจะคอยดูแลท่านอย่างดีที่สุดจัดรถเสร็จสามเณรกับคฤหัสถ์ก็ช่วยกันอุ้มภิกษุอาพาธไปขึ้นรถพระเจริญปวดท้องจนสลบไปนับเป็นการดีที่ท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกขเวทนาแสนสาหัสท่านสลบไป2 ชั่วโมงเต็มๆครั้นรู้สึกตัวจึงรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในรถหลวงพ่อหายปวดท้องหรือยังครับเนนตุ้ยถามไม่หายปวดเหลือเกินปวดอย่างที่สุดท่านตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าจะพาฉันไปไหนภิกษุอาพาธถามไปโรงพยาบาลสิริราชครับ
ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ไปทำไมต้องขัดคำสั่งท่านต่อว่าผมไม่ได้ขัดคำสั่งนะครับโยมหล่อเขาเป็นคนจัดการผมเพียงแต่ให้ความร่วมมือเท่านั้นเนนตุ้ยหาทางออกโอ้ยปวดอีกแล้วมันปวดตลอดเวลาเลยหลวงพ่อทำไมไม่กำหนดปวดหนอล่ะครับผมเห็นหลวงพ่อออกเก่งเวลาสอนผมหรือสอนญาติโยมหลวงพ่อเก่งออกสามเณรพูดจากประสบการณ์นั่นสิฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสอนกับการปฏิบัตินั้นน่ะมันต่างกันลิบลับอย่างว่าแหละผมเข้าตาคนอื่นเราช่วยเอาออกให้เข้าได้แต่ผมเข้าตาตัวเองมันมืด8ด้านเลยปวดเหลือเกินหลวงพ่อฉันน้ำอุ่นสักถ้วยไหมครับเผื่อจะดีขึ้นผมเอากระติกน้ำมาด้วยเนนตุ้ยแนะนำพอทีไม่ชงไม่ฉันแล้วเธอรู้ไหมพอน้ำตกถึงท้องฉันนอนดิ้นมันทั้งปวดทั้งแสบบอกไม่ถูกเชียวละหลวงพ่อหิวไหมครับสามเณรเปลี่ยนเรื่องถามขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ9 นาฬิกาตัวท่านรู้สึกหิวฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกนอกจากปวดจนสุดจะพรณนาเลยละเธอโรคเวรโรคกรรมมันสาหัสสากันจริงๆถ้าฉันรู้ว่าจะมาชดใช้แบบนี้ฉันจะไม่สร้างกรรมทำเข็นกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ท่านรำพันหลวงพ่อสร้างกรรมอะไรไว้เหรอครับจึงต้องมาปวดท้องอย่างเนี้ยเนียนตุ้ยอยากรู้ก็ตอนไก่นะสิเมื่อครั้งเป็นนักเรียนชั้นซนมากแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นไปหมดผู้ใหญ่เขาทำอะไรฉันก็คอยดูแล้วก็เอามาทำบ้างเห็นเขาตอนไก่ควักไส้มันออกมาฉันก็ทำไก่ตายไป21 ตัวเพราะฝีมือการตอนของฉันตายยกเล้าเลยท่านเล่าเรื่องแต่หนหลังให้สามเณรฟังการได้พูดคุยทำให้ลืมทุกขเวทนาได้ชั่วขณะไม่มีรอดสักตัวเลยเหรอครับไม่มีตายเกลี้ยงเลยน้ำเสียงแฝงด้วยความภาคภูมิใจถึงอย่างไรก็อดภูมิใจในวีรกรรมแต่หนหลังเสียไม่ได้แม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะวีรกรรมนั้นก็ตามแบบนี้หลวงพ่อก็ยึดอาชีพรับจ้างตอนไก่ไม่ได้นะสิครับก็ไม่ได้นะสิถึงต้องมาบวชไงล่ะคนเล่านึกสนุกผมเพิ่งรู้ความลับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เองคนฟังพูดยิ้มความลับอะไรของเธอล่ะไม่ใช่ของผมครับของหลวงพ่อต่างหากเนนตุ้ยตั้งใจยั่วหวังให้ท่านลืมความเจ็บปวดความลับอะไรฉันน่ารู้มีความลับมีสิครับก็หลวงพ่อเพิ่งพูดไปหยกพูดว่ายังไงนี่เธอตอบมาเร็วๆได้ไหมฉันอยากรู้เห็นคนเป็นพระอยากรู้คนเป็นเนนจึงเฉลยว่าความลับของหลวงพ่อก็คือที่หลวงพ่อมาบวชเพราะตกงานถ้ายึดอาชีพรับจ้างตอนไก่หลวงพ่อก็คงไม่มาบวชใช่ไหมครับโธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรแต่ขอโทษเธอเข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวที่ฉันต้องมาเป็นพระไม่ใช่เพราะตกงานไม่ใช่แน่นอนท่านย้ำถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับคราวนี้คนอยากรู้กลับเป็นเนนงั้นก็ฟังให้ดีนะเปิดหูให้กว้างๆจะได้ฟังถนัดครับผมเปิดหูกว้างตลอดเวลาหลวงพ่อบอกมาได้เลยพระเจริญจึงพูดเสียงดังฟังชัดว่าที่ฉันต้องมาเป็นพระเพราะเกลียดพระโบราณท่านว่าเกลียดขี้ตามฉันเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระบัดนี้ท่านยอมรับแล้วว่า
โบราณท่านว่าไว้ไม่ผิดทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดพระล่ะครับคำถามของเนนตุ้ยทำให้พระเจริญต้องเล่าเรื่องหลวงตาวัตโนตอีกครั้งเป็นการเล่าครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เสียแล้วถึงโรงพยาบาลสิริราชนายหล่อนำรถไปจอดหน้าห้องฉุกเฉินบอกบุรุษพยาบาลให้นำเปลผ้าใบมารับท่านแล้วเข็นเข้าไปรอตรวจครู่หนึ่งนายแพทย์ก็มาทำการตรวจสั่งบุรุษพยาบาลให้นำท่านไปห้องพิเศษเข้าห้องแล้วพยาบาลจัดการให้น้ำเกลือเพราะท่านอ่อนเพลียมากเดี๋ยวพาท่านไปห้องเอ็กซเรย์นะเสร็จแล้วนำฟิล์มมาให้ผมด้วยแพทย์สั่งแล้วก็เดินออกจากห้องไปแม้จะอยู่ในภาวะคับขันและทุกข์ทรมานแต่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ยังห่วงหาอาทรในทุกสุขของผู้อื่นรู้ว่านายหล่อกับเนนตุ้ยต้องหิวเพราะว่าเลยเวลาอาหารเช้าไปนานแล้วจึงบอกเขาว่าหล่อเองไปหาอะไรกินเสียก่อนพาเนนไปท่านคงหิวแล้วไม่เป็นไรครับผมจะอยู่เฝ้าหลวงพ่อเนนตุ้ยพูดอย่างเกรงใจไปเถอะไม่ต้องเฝ้าฉันหรอกเดี๋ยวหมอก็คงจะมาดูเมื่อท่านพูดอย่างนี้สามเณรวัย19จึงต้องไปกับนายหล่อว่าที่จริงแล้วท่านก็หิวด้วยมื้อสุดท้ายฉันเมื่อ11นาฬิกาของวันวานถึงวันนี้ก็เกือบ24ชั่วโมงแล้วเมื่อนายหล่อกับเนนตุ้ยกลับมาที่ห้องไม่พบพระเจริญจึงถามนางพยาบาลที่หน้าห้องก็ได้ความว่าบุรุษพยาบาลไปห้องเอ็กซเรย์จึงพากันนั่งรออยู่ในห้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปบุรุษพยาบาลก็เข็นท่านกลับมาที่ห้องหลวงพี่เป็นอย่างไรบ้างครับหายปวดท้องหรือยังนายหล่อถามด้วยความเป็นห่วงไม่หายหรอกแต่ข้าพยายามที่จะทำใจให้ชินกับมันจะได้ไม่รู้สึกทรมานภิกษุอาพาธตอบการกำหนดปวดหนอปวดหนอไม่ทำให้ความปวดลดลงเลยเหรอครับหลวงพ่อเนนตุ้ยถามมันก็คงลดลงหากปฏิบัติเข้าขั้นฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มเวทนาได้นี่ถ้าไม่ตายก็ต้องปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ถ้าจะต้องตายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมท่านพูดปลงพูดเรื่องตายอีกแล้วหลวงพี่ครับผมขอบิณฑบาตเถอะอย่าได้พูดเรื่องตายเลยฟังแล้วใจคอหดหูห่อเหี่ยวนายหล่อทักท้วงนั่นแสดงว่าเองไม่ยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปลงเสียเถอะหล่อเอ้ยท่านสอนนายหล่อหลวงพ่อเหนื่อยไหมครับผมนิมนต์จำวัดสักครู่ได้ไหมครับจะได้มีแรงมาสู้กับความปวดเนนตุ้ยแนะนำก็ดีเหมือนกันการหลับทำให้ลืมความปวดได้งั้นฉันขอหลับละพูดจบก็หลับตาพยายามกำหนดพองหนอยุบหนอที่ท้องแทนกำหนดปวดหนอชั่วเวลาไม่นานนักท่านก็หลับไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่นายแพทย์ถือฟิล์มเอ็กซเรย์เข้ามาในห้องติดตามด้วยนักศึกษาแพทย์5คนพระเจริญเป็นคนนอนไวจึงรู้สึกตัวเมื่อมีคนเข้ามาในห้องภิกษุหนุ่มยังคงนอนหลับตาคอยเงียหูฟังว่าเขาจะพูดกันว่าอย่างไรพระรูปนี้ประหลาดมากไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วอยู่มาได้อย่างไรนายแพทย์พูดกับลูกศิษย์ไม่น่าเป็นไปได้นะครับอาจารย์นักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นนั่นสิผมแปลกใจเหลือเกินเป็นไปได้อย่างไรตกลงว่าพรุ่งนี้เช้าผ่าตัดโอกาสที่จะรอดคงยากต้องเดทแน่ๆใช่ไหมครับนักศึกษาอีกคนหนึ่งถามก็คงอย่างนั้นนอกเสียจากจะมีผู้วิเศษ
นายแพทย์ผู้เป็นอาจารย์พูดกับลูกศิษย์แม้อาจารย์กับลูกศิษย์จะปรึกษากันด้วยเสียงค่อนข้างเบาแต่ภิกษุอาพาธได้ยินชัดเจนเพราะท่านมีคุณสมบัติที่ผิดแปลกไปจากคนปกติธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดดังท่านจะไม่ได้ยินเพราะเสียงดังเลยหูไปแต่ถ้าพูดค่อยหรือกระซิบกระซาบท่านกลับได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำบทที่22ยาผีบอกคืนนั้นพระเจริญนอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถข่มเวทนาได้เนนตุ้ยคงต้องเหนื่อยล้ากับการเดินทางจึงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สำหรับคนเฝ้าไข้นอนเวลา6โมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัดไข้โดยนำปลอดอันเล็กๆมาให้ท่านอมบุรุษพยาบาลจับชีพจรท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนาทีได้ยินหมอว่าผ่าตัดวันนี้ใช่ไหมบุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัด9โมงเช้าพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูแลคนไข้รายอื่นๆต่อไปเห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระเจริญจึงลุกขึ้นนั่งท่านต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องอะไรเราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมเขาก็จะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วก็ปลุกเนนตุ้ยให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อเนนตุ้ยลุกขึ้นนั่งแล้วจึงถามกลับวัดกันเถอะเมื่อวานหมอเขาคุยกับลูกศิษย์ว่าฉันไม่รอดแน่ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าฉันแล้วก็จะขอกลับไปตายที่วัดท่านบอกสามเณรวัย19ผมว่าอย่ากลับเลยครับอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างที่เขาพูดก็ได้ผมเชื่อเหมือนที่โยมหล่อเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนมีบุญญาธิการคงไม่มรณภาพง่ายๆหรอกครับคนเป็นเนนพูดให้กำลังใจนี่เธออย่ามาทำเก่งกว่าหมอหน่อยเลยหมอเขาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าไส้ฉันเน่าไปตั้งหลายฟุตยังไงยังไงก็ไม่รอดแน่เธอพาฉันกลับวัดเดี๋ยวนี้แหละสมภารสั่งลูกวัดรอโยมหล่อมารับดีไหมครับผมว่าสายๆคงมาถึงเนนตุ้ยออกความเห็นนายหล่อกลับไปเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข้ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็ผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็ตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นหน้าก่อนตายเข้าใจหรือยังเอาละถ้าเธอไม่พาฉันไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงเนนตุ้ยรีบเข้าไปประคองท่านมานั่งที่เตียงของตนเมื่อเห็นว่าไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้สามเณรวัย19จึงต้องพาสมภารกลับพยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวนอยู่กับคนไข้รายอื่นๆจึงไม่ทันได้สังเกตบรรพชิตสองรูปที่เดินลัดเลาะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดแหละจึงได้รู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทำให้พระเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทำให้ท่านทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนั้นรีบพาเนนหลบออกมาจนได้พระกับเนนพากันมาถึงท่าน้ำจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าพระจันทร์แล้วเรียกรถตุ๊กๆให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพอดีขณะนั่งเรือสมภารวัย30เศษต้องเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่าเออน่าพอกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นแล้วข้าก็ขอลาตายละ
ไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้อีกหรอกเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดนายหล่อกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแหมหลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมถูกหมอเขาต่อว่าแทบแย่นี่เขาก็ให้ผมมารับกลับไปโรงพยาบาลอีกหลวงพี่ขึ้นรถกลับเถอะครับคนเป็นคฤหัสถ์มงการข้าไม่ไปข้าจะขอตายที่วัดเองอย่ามาบังคับข้าเสียให้ยากเลยจ้างก็ไม่ทำตามต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาสั่งข้าก็ไม่ไปสมภารปฏิเสธเสียงดังฟังชัดหลวงพี่ไปเถอะเจ้าข้าอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลยได้ยินว่าโรคที่หลวงพี่เป็นน่ะประหลาดมหัศจรรย์มากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอาตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกนะโยมยังไงยังไงอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเอาละอาตมาขึ้นไปพักผ่อนนะท่านไล่อคันธุกะทางอ้อมหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือนายหล่อถามเสียงอ่อนลงไม่ไปเองกลับไปทำงานทำการของเองเถอะไว้ข้าตายค่อยมาช่วยทำศพอาตมาต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยงจากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังบนกุฏิชั้นบนโดยมีเนนตุ้ยเดินตามหลังนายหล่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงหลวงพี่แต่อีกใจหนึ่งก็โกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไรเมื่อนั้นคงจะหายเป็นปกติวันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดก็ทราบข่าวจากนายหล่อแม้จะลาสิกขาบทมากกว่า20ปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบปริยธรรม6ประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมภารอาพาธผมเลยมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกเนนตุ้ยแท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญข้างบนเลยโยมมหาหลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาส่งน้ำและขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็ชิงหนีกลับวัดมาก่อนโยมหล่อมารับพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมไปสมณเณรวัย19ฟ้องไกลๆไม่เป็นไรหรอกครับผมทราบเรื่องจากนายหล่อหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือป่นมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเคยรักษามาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุษวัย50เศษขึ้นไปชั้นบนท่านสมภารเป็นอย่างไรบ้างครับมหาเทียบถามหลังจากทำความเคารพด้วยการกราบ3ครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยโยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลำไส้อีกหมอเขาบอกว่าไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนาความวัวไม่ทันจะหายความควายเข้ามาแทรกคิดแล้วน่าน้อยใจในโชควาสนาอย่าน้อยใจเลยครับท่านวันนี้มหาเทียบมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมป่นเกลือมาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอจะปรุงยาอะไรให้อาตมาฉันล่ะยาเทวดาครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดว่าที่โรงครัวคงจะมีนะเนนไปบอกแม่ชีให้เตรียมมาให้ผมหน่อยเขาบอกเนนตุ้ยมีอะไรบ้างล่ะโยมมหามีหม้อดินหนึ่งใบไข่ขาว5ฟองทุบใส่ชามมา
เอาแต่ไข่ขาวนะไข่แดงไม่เอาสองอย่างเท่านี้แหละเนียนช่วยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้เลยเนียนตุ้ยหายไปครู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมสิ่งของที่มหาเทียบต้องการแม่ชีเจียนเป็นคนจัดหาให้ต้องไปทำพิธีปรุงในโบสถ์ท่านไปไหวไหมครับเขาถามภิกษุอาพาธไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปจนได้นั่นแหละอาตมาไม่มีทางเลือกแล้วนี่พระเจริญตอบพลางลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากต้องให้เนนช่วยพยุงไหมครับหัวหน้าสารวัยเกษียณถามไม่ต้องอาตมาใช้กรรมฐานเข้าช่วยท่านกำหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืนแล้วจึงกำหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดอิริยาบถจริงในขณะนั้นเข้ามาในโบสถ์แล้วมหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยาโดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละหยิบมือนะครับเวลาหยิบให้กลั้นใจบริกรรมว่าพุทธังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าธัมมังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบที่สามกลั้นใจบริกรรมว่าสังฆังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อภิกษุอาพาธทำตามคฤหัสถ์บอกเมื่อท่านหยิบเกลือใส่ลงในหม้อดินครบสามหยิบมือแล้วมหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งเตาซึ่งเนนตุ้ยก่อไฟจนถ่านคุดีแล้วจัดการสตุเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาวห้าฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคนเขาบริกรรมว่าพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิทำเสร็จเขาจึงตักมาหนึ่งช้อนข้าวส่งให้ภิกษุอาพาธฉันเลยนะครับผมเห็นต้องลามีธุระด่วนเขากราบสามครั้งท่าทางเร่งรีบและลุกออกไปขึ้นรถจิ๊บขับออกประตูวัดไปสมภารวัย30เศษฉันยาตามที่หัวหน้าศาลสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดก็ทวีขึ้นสักร้อยเท่าถึงกับลงนอนดิ้นและสลบไป3ชั่วโมงเนนตุ้ยเฝ้ารอให้สมภารฟื้นฆ่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบ3ชั่วโมงสมภารจึงลืมตาและเรียกหาท่านหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันสักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุฏิพูดจบก็เดินกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเร็วๆไปยังกุฏิได้น้ำแล้วจึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลุกหนอขณะลุกนั่งรับถ้วยน้ำชาจากเนรแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลำไส้เน่าให้หายได้เอาละข้อยังชั่วแล้วทีนี้จะปฏิบัติกรรมฐานใช้หนี้ไก่ละท่านบอกสมณเณรวัย19หลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงจากนั้นจะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อนนะครับเผื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้ช่วยทันรับรองฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกหรอกฉันมั่นใจเช่นนั้นเอาละถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจที่เป็นห่วงฉันขอปฏิบัติคนเดียวเงียบๆเธอไปทำความสะอาดกุฏิดีกว่าเมื่อสมภารสั่งมาอย่างนี้คนเป็นลูกวัดจึงต้องปฏิบัติตามสมณเณรไปแล้วสมภารวัย30เศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มทุกขเวทนาได้
ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอานิสงส์ของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนป่านนี้คงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปรปิ้งไปแล้ว2 ชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคือไก่21ตัวฝูงนั้นกัมมโนกัตถาโนกัมมะจัจเจกพุทโธพุทธังทั่วทั้งจักรวาฟังพุทธังทั่วทั้งจักรวาลังธัมมังทั่วทั้งจักรวาลังสังฆังทั่วทั้งจักรวาลังอโหสิกัมมังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญตกเย็นมหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมภารเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีธุระปะปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมล่ะโยมมหาเจ้าของกุฏิถามผมกลัวว่าหม้อดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้มไม่แน่เหมือนกันนะถ้าโยมมหาไม่รีบกลับออกไปก่อนอาตมาจะต้องเป็นเช่นที่ว่าสมภารตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเคลี้ยงผมด้วยหม้อดินอีกหรือเปล่าครับคนถามตั้งใจสรรพยอกเคลี้ยงก็คือขว้างอาตมาจะทำอย่างนั้นกับผู้มีพระคุณได้อย่างไรโยมมหามีบุญคุณกับอาตมามากชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้จำเริญนะโยมสมภารวัย30เศษให้พรเจ้าตำรับยาเทวดานับแต่วันที่ฉันยาเทวดาของมหาเทียบและฉันติดต่อกันเป็นเวลา7วันประกอบกับปฏิบัติกรรมฐานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปริดทิ้งโรคกระเพาะที่เป็นอยู่แต่เดิมก็พลอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานให้กับพระศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานให้กับญาติโยมวันพระนี้นางโถไม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นเคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาด้วยนางแนะนำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าของอีฉันเจ้าค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตำบลเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตรจากกันไป20กว่าปีเพิ่งมาเจอกันนี่แหละอีฉันก็เลยชวนมากราบท่านอยากให้เขามาเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าค่ะแล้วโยมอยู่พิจิตรเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสิงห์บ้านเราไหมท่านถามนางเอมก็ดีเจ้าค่ะแม้อีฉันมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนี่ลูกสาว2 คนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีฉันได้ลูกเขย2 คนแล้วเจ้าค่ะเป็นหมอคนหนึ่งครูคนหนึ่งคนเป็นแม่ยายหมัดหมาดพูดเหมือนจะอวดโอ้โหดีจังเลยโยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงรวยมหาศาลจะรวยได้ยังไงละท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นางเอมกังขาอ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือเจ้าค่ะงั้นเป็นอะไรล่ะเขยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองก็เป็นครูกรองยาวเจ้าค่ะนางเอมตอบเสียงดังฟังชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลมโยมเอมนะโยมเอมอุตส่าห์คุยว่าลูกเขยเป็นหมอ
กับเป็นครูแท้ที่จริงหมอตอนควายกับครูกรองยาวพุทโธพุทธังอนิจจังอนิจจาบทที่23ดีชั่วตัวธรรมสูงต่ำธรรมตัวเดือนต่อมามีจดหมายมาจากนายแพทย์โรงพยาบาลสิริราชถึงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามว่าภิกษุเจริญทิฏฐธรรมโมที่มรณภาพด้วยโรคลำไส้เน่านั้นศพท่านเผาไปแล้วหรือยังหรือว่าเก็บไว้ขอให้เจ้าอาวาสช่วยตอบด่วนเจ้าอาวาสอ่านแล้วก็เขียนตอบไปว่าพระเจริญยังมีชีวิตอยู่และได้หายจากโรคแล้วโดยฉันยาเทวดาเหตุที่สมภารท่านเป็นคนใจร้อนจึงขอให้นายหล่อเป็นผู้ไปส่งจดหมายแทนการส่งไปรษณีย์ผลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนายแพทย์พานักศึกษาแพทย์มาเต็มคันรถบัสเพื่อมาดูมนุษย์มหัศจรรย์พวกแม่ชีต้องช่วยกันหุงหาอาหารเลี้ยงดูบังเอิญแม่ยายของนายแพทย์ผู้นั้นก็ป่วยเป็นโรคลำไส้เน่ามานานแล้วลูกเขยคนดีจึงขอจดตำราไปเพื่อปรุงให้แม่ยายกินครั้นจะผ่าตัดให้ก็เกรงจะไม่ปลอดภัยเพราะอายุมากแล้วพระเจริญมั่นใจว่าแม่ยายในแพทย์จะต้องหายจากโรคเช่นเดียวกับท่านตะลิ่งหน้าวัดมีอันต้องพังลงทุกวันจนเกือบจะถึงศาลาการประเรียนเมื่อก่อนหาดทรายกว้างขวางยาวยื่นออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดให้สัมปทานเรือดูดทรายมาดูดทรายหน้าวัดไปขายจึงทำให้ตะลิ่งทรุดและพังเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นไม่ได้การหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปศาลาก็จะพังญาติโยมก็จะไม่มีที่สำหรับใช้ปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงขอให้นายหล่อพาไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเจรจาขอให้ยับยั้งการดูดทรายบริเวณหน้าวัดท่านผู้ว่าอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะวัดจะพังอยู่แล้วเลิกดูดทรายได้ไหมสมภารพูดกับผู้ว่าอย่างตรงไปตรงมาพังท่านก็ย้ายวัดไปสิคือคำตอบของคนเป็นเจ้าเมืองพระเจริญต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอแล้วจึงพูดต่อท่านพูดง่ายๆแต่ไม่ใช่ม้วนเสือจากตรงนี้แล้วไปปูที่จวนท่านนี่นาตะลิ่งพังจนจะถึงศาลาอยู่แล้วขอให้เห็นใจญาติโยมเขาบ้างถ้าศาลาพังเขาจะไปปฏิบัติกันที่ไหนท่านขอความเห็นใจจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ช่างถึงอย่างไรผมก็ไม่ยอมเลิกเพราะเงินมันดีปีหน้าผมก็จะเกษียณแล้วต้องสะสมเงินทองไว้ให้มากๆลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งขว้างในยามชรานี่คือเหตุผลอาตมาเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเอาละเมื่อท่านไม่ทำตามที่อาตมาขอร้องอาตมาก็จะกลับละแต่ขอเตือนท่านไว้ก่อนนะว่าเวรกรรมนั้นมีจริงสักวันเวรกรรมของท่านจะต้องปรากฏผมไม่กลัวหรอกครับถ้าจะกลัวก็คงกลัวจนอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่กลัวบุรุษผู้มืดบอดพูดด้วยอวิชชาขณะที่นั่งมาในรถนายหล่อเป็นคนชวนคุยขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้หลวงพี่หงุดหงิดมากไปกว่านี้อิตาผู้ว่านี้ไม่เอาไหนเลยนะครับหลวงพี่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจไม่รู้เป็นผู้ว่ามาได้อย่างไรทำไมเมื่อกี้เองไม่ถามเขาล่ะมาถามข้าจะไปรู้ได้ยังไงสมภารแกล้งยวนเพราะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ผมนึกว่าหลวงพี่รู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้ก็จะถามแกไปแล้วสามีแม่ประยงยวนบ้างจะกลับไปถามไหมล่ะแต่ข้าไม่ขึ้นไปด้วยหรอกนะจะขอรออยู่ในรถไม่เป็นไรหรอกครับท่านถึงผมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคนเห็นแก่ตัวพันนั้นผมไม่อยากสนใจแต่ว่า
ทำไมหลวงพี่ถึงได้กล้าพูดกับแกล่ะว่าสักวันกรรมของแกจะปรากฏคนชื่อหล่ออยากรู้เพราะข้าเห็นกฎแห่งกรรมของเขานะสิเอ็งจำไว้นะหล่อคนที่ช่อสงบังศาสตร์ช่อราษฎร์บังหลวงน่ะกรรมให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้เลยทีเดียวเรียกภาษาพระว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ถ้าให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปชาเวทนิยกรรมหลวงพี่แถลงไขบังเอิญผมไม่ค่อยถูกกับภาษาสักเท่าไหร่เอาภาษาคฤหัสถ์ไม่ดีกว่าเหรอครับนายหล่อชักจะเวียนหัวบังเอิญข้าไม่ค่อยถูกกับภาษาคฤหัสถ์เท่าไหร่เหมือนกันพระหนุ่มตั้งใจยั่วงั้นผมว่าเรายุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านิมนต์หลวงพี่พักผ่อนเถอะครับส่วนผมจะขับด้วยความตั้งใจคนเป็นคฤหัสถ์ตัดสินเหตุนี้การสนทนาจึงยุติลงกระทั่งรถแล่นมาถึงที่วัดจริงดังเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้พูดไว้เพราะวันพระถัดมาท่านก็ได้ทราบข่าวจากโยมว่าเจ้าเมืองสิงห์บุรีได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มในท้องน้ำศีรษะฟาดโถส้วมเส้นโลหิตในสมองแตกและเป็นอัมพาตในทันทีพระเจริญรู้สึกสังเวชใจท่านรู้ว่านั่นเป็นเพราะกรรมที่เกิดจากการกระทำของตัวเองมิใช่ผู้อื่นทำให้เลยข้อนี้มีพระพุทธวจนะรับรองไว้ชัดเจนว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิลิสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทเยตนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้ก่อนเข้าพรรษากึ่งเดือนคุณนายสายบัวได้มาที่วัดพร้อมบุตรชายคนโตชื่อร้อยโทกอบบุญดิฉันให้ลูกชายมาบวชที่วัดนี้เจ้าค่ะนางบอกวัตถุประสงค์ของการมาทำไมไม่บวชที่ลพบุรีล่ะจะได้บิณฑบาต ที่บ้านได้ท่านถามบุรุษวัย30เศษคุณแม่อยากให้มาบวชที่วัดนี้ครับที่มาบวชก็เพราะคุณแม่ขอร้องอันที่จริงผมไม่อยากบวชวัดไหนทั้งนั้นเพราะไม่มีศรัทธานายทหารพูดตรงไปตรงมาไม่มีศรัทธาก็ไม่ควรบวชเพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับไปแล้วดีไม่ดีจะทำให้บาปอีกด้วยจะอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดตรงไปตรงมาเช่นกันคุณนายสายบัวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไกล่เกลี่ยว่าคือดิฉันเห็นว่าเขายังไม่เคยบวชก็อยากจะให้เขาบวชตามประเพณีจะได้เป็นคนสุขตามความเชื่อของคนโบราณและที่เลือกวัดนี้ก็เพราะดิฉันศรัทธาท่านถึงได้เลือกมาทอดกฐินที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนท่านคงจำได้นะเจ้าคะจำได้สิอาตมาไม่ใช่คนลืมอะไรง่ายๆเอาเถอะเมื่อโยมจะให้ลูกบวชที่วัดนี้อาตมาก็ไม่ขัดข้องแต่บวชแล้วจะได้บุญหรือได้บาปก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะอาตมาเป็นแต่เพียงผู้แนะนำสั่งสอนส่วนการปฏิบัติต้องอยู่ที่ตัวเขาท่านมองเห็นชายหนุ่มและรู้ได้ทันทีว่านอกจากไม่ศรัทธาแล้วเขายังมีอกุศลติดมาแต่ชาติปางก่อนโดยเฉพาะอกุศลข้อกาเมสุมิจฉาจารหากเขาเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัดก็จะตัดเวรตัดกรรมได้แต่ในเมื่อเขาไม่มีศรัทธาที่จะประพฤติในทางตรงกันข้ามท่านแอบตำหนิติชินในใจว่าโธ่เอ้ยอุตส่าห์ชื่อกอบบุญแต่ไม่สำเนียกในบุญกุศลเลยชื่อกอบบาปยังจะดีเสียกว่า
บวชแล้วพระกรอบบุญก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานได้แต่นั่งกินนอนกินให้หมดไปวันๆร้ายไปกว่านั้นคือที่กุฏิมีสีกาเข้าๆออกๆไม่เว้นแต่ละวันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกอิจฉาระอาใจในความประพฤติของพระลูกชายคุณนายสายบัวแรกๆก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนเพราะเกรงใจคุณนายแต่เมื่อพระหนุ่มประพฤติผิดวินัยบ่อยๆเข้าจึงต้องจัดการในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าวัดหาไม่แล้วก็จะถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกวัดท่านเดินไปยังกุฏิพระกอบบุญซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งหยอกล้ออยู่กับสีกาคนที่ชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่นั่นแทบทุกวันและอยู่จนเย็นค่ำพระกอบบุญผมขอร้องเถอะนะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเสียทีนึกว่าเห็นแก่พระศาสนาเถอะผมทำผิดอะไรเหรอครับสมภารบุรุษหนุ่มห่มผ้ากาสาวพัสย้อนถามนึกชังน้ำหน้าสมภารรูปนี้ตั้งแต่วันแรกที่พบหากไม่กลัวว่ามารดาจะต้องออกจากกองมรดกก็คงไม่ยอมบวชอยู่ที่วัดนี้ก็ท่านกำลังทำอะไรอยู่ล่ะยังจะมาถามหรือว่าท่านมืดบอดถึงขนาดแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วดีหรือชั่วมันก็ของสมมุติทั้งนั้นแหละครับท่านผมไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นพูดราวกับว่าตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วแสดงว่าท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนั้นใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะมาบวชทำไมก็ผมบอกท่านตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมไม่ศรัทธาจะบวชแต่เพราะโยมแม่ขอร้องก็เลยต้องตามใจเขาคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองว่าเขาไม่นิมนต์ให้สมภารนั่งให้ยืนพูดอยู่อย่างนั้นพอเมื่อยขาหนักเข้าท่านก็กลับไปให้พ้นหูพ้นตาในเมื่อตามใจก็ต้องทำให้ได้ตลอดสินี่ถ้าโยมแม่ท่านรู้จะเสียใจขนาดไหนเลิกประพฤติเหลวไหลเถอะนะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวท่านเองขืนไม่เลิกจะต้องถูกกฎแห่งกรรมลงโทษท่านผิดมากรู้ไหมเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไรโยมก็เหมือนกันท่านหันไปพูดกับสตรีผู้นั้นขอโทษนะที่อาตมาต้องพูดตรงๆโยมก็มีลูกมีสามีแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะลูกผัวก็อยู่ส่วนลูกผัวสิจ้าสมภารตัวใครก็ตัวมันอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันก็ทำหล่อนพูดอย่างไม่ยีระจริงอย่างที่น้องตุ่มเขาพูดนั่นแหละครับสมภารผมกับเขาตกลงกันแล้วเราต่างพอใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะผิดตรงไหนชายผู้หลงผิดว่าผิดตรงที่ต่างคนต่างมีเจ้าของน่ะสิอย่าลืมนะศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารหากใครละเมิดจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้และชาติหน้าท่านเองก็มีลูกสาว3คนไม่ใช่หรือถ้าไม่เลิกก่อกรรมทำเข็นกรรมจะไปตกที่ลูกสาวจำไว้เลยนะจะจดไว้เป็นหลักฐานก็ได้ว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเพราะเห็นกรรมของบุรุษตรงหน้าสมภารครับเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรผมไม่เชื่อทั้งนั้นเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผมเรียนทางวิทยาศาสตร์อะไรที่พิสูจน์ให้เห็นกับตาไม่ได้ผมเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดจริงไหมน้องตุ้มเขาถามคู่ขาจริงจ้าหลวงพี่เรามันคนทันสมัยนี่จ้าไม่คล่ำครึเหมือนคนบางคนหล่อนหมายถึงสมภารไม่รู้เลยว่าการจับจ้วงสมณะผู้ทรงศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นกรรมดำมีวิบากดำเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้จำไว้เลยว่าคนที่ผิดศีลข้อกาเมตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วสมภารพูดกรดโกรธทั้งอย่างตั้งใจไม่กำหนดโกรธหนออีกด้วยอย่าห่วงเลยครับสมภาร
ผมจะเอาเลื่อยไฟฟ้าใส่โลงไปด้วยเอาไว้เลื่อยหนามงิ้วพระร้อยโทกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีย่อมไม่มีจิตสำนึกในบาปบุญคุณโทษดังเช่นชายคู่นี้พระเจริญคร้านที่จะตอบปากตอบคำกับคนทั้งสองจึงคิดจะกลับกุฏิเพราะยืนพูดอยู่นานจนรู้สึกเมื่อยบุรุษหนึ่งเดินตรงมายังท่านครั้นถึงก้มกราบสามครั้งแล้วลุกขึ้นยืนพูดกับสมภารว่าท่านครับผมมาตามเมียผู้หญิงนั่งคนนี้เป็นเมียผมมันลักลอบเป็นชู้กับไอ้พระคนนี้ตั้งแต่ไอ้พระนี่ยังไม่ได้บวชเขาชี้หน้าคนทั้งสองระวังปากหน่อยเดี๋ยวจะกินน้ำพริกไม่ได้ร้อยโทผู้คลองผ้าเหลืองพูดโกรธๆส่วนคู่ขาค้อนประหลับประเหลือกให้คนเป็นสามีที่ไม่ได้ตีทะเบียนกันก็ลองดูสินี่ถ้ากูไม่เกรงใจผ้าเหลืองก็จะเลาะฟันมึงออกมาสักสองสามซี่ไอคนหน้าด้านเที่ยวเป็นชู้กับลูกเมียเขาไม่เลือกหน้าประพฤติชั่วแบบนี้น่าจะถูกไล่ออกจากราชการนานแล้วไม่รู้รอยนวลอยู่ได้อย่างไรบุรุษผู้มาใหม่พูดด้วยโทสะแล้วเหมือนจะรู้ว่าเป็นการไม่สมควรจึงลงนั่งยองยกมือประนมพูดกับสมภารว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านมันเหลืออดทนจริงๆไอ้คู่นี้มันคงเป็นสัตว์นรกมาเกิดถึงได้ทำชั่วลามกไม่เลือกแม้ในวัดในวาดูนางนี่มันแต่งเนื้อแต่งตัวสิกะหรี่ชัดๆเขามองคนเป็นเมียผู้หญิงผิวคล้ำจัดย้อมผมสีแดงหน้าตามีไฝฟ้าใส่เสื้อรัดรูปจนเห็นร่องรอยของก้นเหี่ยวๆในสายตาของพระกอบบุญหล่อนดูเซ็กซี่หากในสายตาของสมณะหล่อนก็คือซากศพช่างเธอโยมเขาทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นอาตมาเองก็อ่อนอกอ่อนใจช่างไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปกันเสียเลยโยมปรงเสียให้ตกเอาไว้ให้กฎแห่งกรรมลงโทษเขาก็แล้วกันผมก็พยายามปรงแล้วครับท่านแต่มันก็ปรงไม่ตกสักทียิ่งคิดก็ยิ่งแค้นนางผู้หญิงคนนี้มันทำกับผมเจ็บแสบมากไม่รู้เวรกรรมอะไรของผมที่ไปได้ผู้หญิงโสเภณีมาเป็นเมียนึกว่ามันจะกลับเนื้อกลับตัวได้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสันดานผักเบี้ยมันย่อมไม่ขึ้นร้านถึงจะทำร้านให้ดียังไงมันก็ไม่ตายขึ้นมาเหมือนนางเนี่ยผมอุตส่าห์หอบหิ้วมันออกมาจากซ่องลูกติดท้องมากับผมก็ยอมรับเป็นพ่อเลี้ยงดูเหมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผมเองขนาดนี้มันยังไม่เห็นความดีของผมไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเดี๋ยวแรดไปกับคนโน้นเดี๋ยวก็แรดไปกับคนนี้ไม่เลือกลูกใครผัวใครตอนนี้มาติดกับไอ้ทหารเนี่ยผมก็ขอร้องให้เลิกกันมันก็ไม่ยอมเลิกหน้าด้านยิ่งกว่าถนนรถยนต์ผู้มาใหม่พูดอย่างคั่งแค้นก็มึงว่าเป็นเมียแล้วไหนทะเบียนสมรสน้องตุ้มเขาบอกไม่ได้จดทะเบียนกับมึงและจะมาว่าเป็นเมียได้ยังไงมาในร่างพระพูดแบบไม่อายปากมึงก็พูดหน้าด้านๆอย่างนี้ทุกทีแล้วมึงล่ะมีทะเบียนกับนางนี่หรือเปล่าเมียมึงที่จดทะเบียนกันน่ะทั้งสวยทั้งดีทำไมมึงไม่รักเขาแต่กลับมาหลงนางผู้หญิงคนชั่วนี้หน้าตามันรึก็ดูไม่ได้ดำก็ยังกะอีกาคนไม่ได้ตีทะเบียนโต้กลับแล้วมึงล่ะในเมื่อเขาชั่วเขาไม่สวยมึงตามมาหึงหวงทำไมจริงไหมน้องตุ้มบุรุษไร้ยางอายเถียงข้างๆคู่ๆจริงจ้ะหลวงพี่สาวเนื้อหอมตอบเสียงอ่อนเสียงหวานพลางชะม้ายชายตาให้หลวงพี่
จ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสุดจะทนดูคนไร้อย่างอายทั้งสองประกอบกับยืนนานจะรู้สึกเมื่อยจึงบอกชายผู้นั้นว่าเรากลับกันเถอะโยมอย่าไปสนใจคู่นี้เลยเขาพากันลงนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายปล่อยไปตามกรรมเขาเถอะพูดจบก็เดินกลับไปยังกุฏิที่พักบุรุษผู้มาใหม่ลุกขึ้นเดินตามไปอย่างง่อยๆกระนั้นก็ยังหันมาด่าคนทั้งสองว่าเชิญมึงสองคนแหวกว่ายอยู่ในทะเลกามกันต่อไปปีนต้นงิ้วเมื่อไรแล้วจะรู้สึกบทที่24เปรตคุณนายแดงวันโกนแรม7ค่ำเดือนยี่สมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพลที่หมู่บ้านบางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีโดยนายหล่อขับรถไปส่งถึงหัวทุ่งจากนั้นต้องเดินตัดทุ่งไปอีก2กิโลเมตรเพราะรถเข้าไม่ได้สมภารหนุ่มไม่รู้สึกว่าเป็นความลำบากเพราะชีวิตท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมาจนชาชินเคยหาบของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งไกลจากบ้านถึง14กิโลเมตรเคยเดินลัดทุ่งลุยน้ำลุยโคลนในยามค่ำคืนเพื่อไปดูลิเกที่วัดไลเมื่อไปถึงนอกจากจะไม่ได้ดูลิเกแล้วยังถูกนักเลงเจ้าถิ่นซ้อมจนสะบักสะบอมกลับมานายหล่อผู้จงรักภักดีจอดรถไว้ที่หัวทุ่งแล้วเดินตามหลวงพี่ไปท่านเพิ่งหายจากอาพาธใหม่ๆอาจจะเป็นลมไปแล้งกลางทางจึงต้องคอยติดตามดูแลรับใช้อย่างใกล้ชิดบรรพชิตหนึ่งรูปกับคฤหัสถ์หนึ่งคนเดินมาถึงบ้านงานทันเวลาเจริญพระพุทธมนต์พอดีเป็นงานทำบุญวันเกิดเจ้าของบ้านและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของวันเกิดพระสงฆ์9รูปจึงเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรหรือมีชื่อเต็มว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดนักบวชทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทยวันแขวงเมืองพาราณสีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบลงพวกแม่ครัวก็ช่วยกันลำเลียงอาหารมาวางพิธีกรกล่าวนำสังฆทานแล้วเจ้าภาพช่วยกันประเคนภัตตาหารพระสงฆ์พิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเสร็จพิธีทำบุญพระสงฆ์8รูปจากวัดใกล้บ้านพากันกลับส่วนสมภารวัดป่ามะม่วงยังคงนั่งคุยกับเจ้าภาพเพื่อรอให้นายหล่อได้รับประทานอาหารจนอิ่มน้ำสำราญก่อนขณะที่พระกับคฤหัสถ์กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงร้องกรีดกรีดก็ดังขึ้นเด็กหญิงอายุประมาณ 13-14 ลงนอนชักดิ้นชักงอส่งเสียงร้องไม่ลืมหูลืมตาบานเย็นเอ็งเป็นอะไรไปหรือลูกบานเย็นเอ็งเป็นอะไรไปหรือลูกเป็นอะไรคนเป็นแม่ถามพลางเขย่าตัวลูกสาวเด็กหญิงหยุดร้องและลุกขึ้นนั่งพูดกับผู้เป็นแม่ว่าข้าไม่ใช่ลูกแกอย่าถูกต้องตัวข้าทำไมพูดกับแม่อย่างนั้นนี่แม่เองนะนางระเบียบว่าเด็กผู้เป็นลูกสาวครั้นสบตากันถึงกับขนลุกสู้เพราะแววตาลูกของนางดูแข็งกร้าวราวกับนางยักษ์ข้าบอกว่าข้าไม่ใช่ไม่ใช่ถอยออกไปข้าจะขอคุยกับหลวงพี่พูดจบเด็กก็คลานเข้ามานั่งต่อหน้าพระเจริญก้มลงกราบเบญจังคประดิษฐ์3ครั้งแล้วถามขึ้นว่าหลวงพี่จำฉันได้ไหมจ๊ะดิฉันไหนล่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะท่านถามออกแปลกใจที่เด็กหญิงแทนตัวเองว่าดิฉันแทนที่จะเป็นหนูแล้วเรียกท่านว่าหลวงพี่แทนที่จะเป็นหลวงพ่อดิฉันคุณนายแดงไงล่ะจ๊ะคุณนายแดงเจ้าของตลาดท่าโพลพบุรีนะจ๊ะที่เคยไปทอดกระถินวัดพรมบุรี3ปีซ้อนสมัยที่สมภารช่อท่านกำลังสร้างโบสถ์คุณนายแดงในร่างเด็กหญิงบานเย็นบอกกล่าวพระเจริญรู้สึกถึงสตรีร่างท้วมผิวขาวอ
อายุประมาณ50เศษที่เคยมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินติดกันถึง3ปีซ้อนกระทั่งสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นหลังจากนั้นนางก็ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามวัดต่างๆอีกหลายวัดคุณนายแดงเป็นคนมีชื่อเสียงในทางทำบุญทอดพระป่าทอดกฐินมา10วัดเมื่อปีที่แล้วนางเป็นลมตายท่านยังไปงานศพอ๋อจำได้แล้วนิยมทำไมมาเข้าเด็กล่ะและไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนท่านถามแน่ใจว่านางต้องได้ขึ้นสวรรค์เพราะทำบุญทำทานมามากคำถามของท่านทำให้วิญญาณในร่างเด็กร้องไห้พูดทั้งน้ำตาว่าดิฉันไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์หรอกจ้ะดิฉันเกิดเป็นเปรตต้องถูกทรมานอยู่ด้วยการอดอยากหิวโหยอดข้าวอดน้ำหมากพลูก็ไม่มีจะให้กินลำบากเหลือเกินจ้ะนางโอดครวญเป็นเปรตก็ยังอยากกินหมากได้หรือพระหนุ่มเห็นเป็นเรื่องแปลกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันตั้งใจฟังด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนตอนเป็นมนุษย์อยากกินอะไรพอเป็นเปรตก็อยากกินอันนั้นละจ้ะผิดกันแต่ตอนว่าเป็นมนุษย์หากินเองได้แต่พอมาเป็นเปรตทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยรับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศมาให้แต่นี่พวกเขาก็ไม่เคยอุทิศมาดิฉันก็เลยต้องอดอยากปากหมองที่มาเข้าเด็กก็เพื่อจะได้ขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยอุทิศส่วนบุญกุศลมาดิฉันจะได้หมดเวรหมดกรรมและไปเกิดในสวรรค์เสียทีวิญญาณในร่างเด็กบานเย็นบอกกล่าวที่โยมพูดมาเนี่ยอาตมาชักงงแล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะโยมอาตมาเห็นโยมทำบุญไม่พักทั้งทอดผ้าป่าทอดกฐินและทำไมถึงได้มาเกิดเป็นเปรตล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังขาเพราะมันไม่ใช่บุญที่แท้จริงนะสิหลวงพี่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือดิฉันทำบุญเอาหน้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่แท้จริงบุญอยู่ที่ใจจ้ะถ้าเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องทอดผ้าป่าทอดกฐินก็ได้ดิฉันก็เพิ่งมารู้แจ่มแจ้งตอนมาเกิดเป็นเปรตนี่แหละหลวงพี่รู้ไหมว่าทำไมดิฉันต้องมาเกิดเป็นเปรตนางถามพระเจริญอาตมาไม่รู้หรอกโยมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยญาติโยมเขาจะได้จดจำไปเป็นอุทาหรณ์พระหนุ่มมองเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับตกลงจ้ะดิฉันจะเล่าให้ฟังเป็นธรรมทานเมื่อตอนเป็นมนุษย์ดิฉันไม่เข้าใจไม่รู้ว่าบุญคืออะไรคิดว่าทอดผ้าป่าทอดกฐินนี่แหละคือบุญแท้จริงแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันต์เพราะบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้แต่อยู่ที่จิตใจบุญสูงสุดคือการฝึกจิตให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่หลวงพี่สอนญาติโยมอยู่นี่แหละหลวงพี่สอนให้พวกเขารู้จักกับบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาดิฉันขออนุโมทนาคุณนายแดงในร่างเด็กหญิงยกมือขึ้นประนมจดหน้าผากพลางกล่าวว่าสาธุแล้วจึงเล่าต่อที่ดิฉันต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะตายในขณะที่จิตมีโลภะคนเราถ้าตายไปเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตตอนใกล้ตายนี่แหละถ้าเป็นกรรมเขาเรียกว่าอาสัญกรรมหมายถึงกรรมที่ทำในขณะกำลังจะตายถ้าตอนตายมีจิตโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตจิตมีโทสะก็เกิดเป็นสัตว์นรกจิตมีโมหะก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดิฉันก็เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นเปรตนี่ละจ้ะแต่ก่อนก็ไม่รู้อะไรแล้วโยมว่าอันไหนร้ายแรงที่สุดเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือว่าเป็นเดรัจฉานท่านทดสอบความรู้คนเกิดเป็นเปรต
เกิดเป็นเดรัจฉานร้ายที่สุดจ้ะเพราะเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกถึงจะทุกข์ทรมานแต่ก็ชั่วระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนานมากเพราะกิเลสที่ร้ายที่สุดคือโมหะดิฉันเนี่ยถ้าหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงสุดเพราะยังต้องเวียนตายเกิดถ้าจะให้สูงสุดต้องถึงพระนิพพานการทอดพระป่าทอดกฐินจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าต้องการเข้าถึงนิพพานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคุณนายแดงพูดได้ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาทุกประการและโยมไปทำอย่างไรถึงได้ตายขณะจิตมีโลภะล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามอีกเรื่องมันยาวจ้ะและดิฉันจะเล่าถวายก่อนอื่นขอกินข้าวกินน้ำให้อิ่มหมีพีมันก่อนช่วยจัดอาหารให้ฉันกินหน่อยเถอะนางบอกเจ้าของวันเกิดบุรุษวัย50เศษจึงสั่งให้แม่ครัวที่กำลังนั่งฟังอยู่ไปจัดการเปรตในร่างของเด็กหญิงบานเย็นกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยสมกับที่อดอยากหิวโหยมานานอิ่มข้าวแล้วนางก็ขอกินหมากจากนั้นจึงเริ่มเล่าต่อหากคราวนี้เสียงที่พูดไม่ชัดเจนเท่าครั้งแรกเพราะอมหมากไว้ในปากจิตดิฉันมีโลภะเพราะว่าอยากได้ที่นาคืนคือดิฉันยกนาให้ลูกไปแล้วภายหลังได้ไปขอคืนด้วยผลกรรมอันเนี้ยทำให้ดิฉันต้องมาเป็นเปรตแล้วหันไปพูดกับบรรดาผู้ที่นั่งฟังอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะยกสมบัติให้ลูกแล้วอย่าไปขอคืนมิฉะนั้นจะต้องมาเกิดเป็นเปรตเหมือนฉันทำไมโยมถึงทำอย่างนั้นล่ะยกให้เขาแล้วก่อนแล้วไปขอคืนน่ะบาปมากรู้ไหมพระเจริญพูดเสียงตำหนิจ้ะหลวงพี่ดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเป็นบาปมากถึงต้องลำบากลำบนอย่างเนี้ยดิฉันเป็นแม่ที่ไม่ยุติธรรมรักลูกไม่เท่ากันคือดิฉันมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงพ่อเด็กตายดิฉันก็จัดการแบ่งสมบัติให้ลูกสองคนเท่าๆกันลูกชายเขาแยกครอบครัวไปทำมาหากินอยู่เชียงใหม่ส่วนลูกสาวอยู่กับดิฉันต่อมาลูกสาวแต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงสีดิฉันก็ดีใจว่าได้ลูกเขยฐานะดีก็คิดว่าเขาจะร่ำรวยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าลูกเขยดิฉันชอบเล่นการพนันเรียกว่าผีการพนันเข้าสิงและเชลละพ่อเตี่ยเขาตายเขาก็เป็นเท่าแก่โรงสีแต่แล้วก็เล่นการพนันจนต้องขายกิจการให้คนอื่นพอเงินหมดเขาก็มาเอาของลูกสาวดิฉันลูกสาวก็ให้ต่อมาถึงกับขายสมบัติจนหมดทองหยองไรนาสาโทถูกผัวพลานเรียบดิฉันสงสารลูกสาวก็เลยบากหน้าไปหาลูกชายที่เชียงใหม่ไปขอนาคืนตอนแรกลูกชายเขาก็ไม่พอใจหาว่าฉันตามใจลูกมากเกินไปเขาก็ไม่ยอมให้แต่ลูกสะใภ้เขาบอกพี่ให้แม่แกไปเถอะเราก็สร้างของเรามาเองได้มากมายแล้วคงไม่อดตายหรอกเมื่อลูกสะใภ้พูดอย่างนี้ลูกชายก็ยอมคืนนาให้ต่อมาลูกเขยก็เอาไปขายเล่นการพนันหมดอีกดิฉันเสียใจเป็นลมตายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตนี่ล่ะจ้ะเมื่อคุณนายแดงเล่าจบพระเจริญถึงถือโอกาสสอนญาติโยมเพราะนานๆจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งและเมื่อให้ญาติโยมมั่นใจยิ่งขึ้นว่ากรรมนั้นมีจริงท่านจึงเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วฟังโยมเล่าทำให้อาตมานึกถึงเรื่องราวของโยมปุกรายนี้ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกัน
ตอนมีชีวิตอยู่ชอบทำบุญมากทอดผ้าป่าทอดกฐินไม่พักในสายตาของคนทั่วไปดูเหมือนว่าโยมปุกเป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนาอย่างเหลือเกินแต่อาตมารู้ว่านั่นมันไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเป็นอย่างไรครับศรัทธาหัวเต่าโยมเจ้าของบ้านถามคือศรัทธาที่ไม่แน่นแฟ้นจริงจังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าศรัทธาหัวเต่าปลุกเข้าปลุกออกนั่นไงอ๋อเข้าใจแล้วครับนิมนต์พระคุณเจ้าเล่าต่อเขาประนมมือนิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าว่าโยมปลุกแกมีนาอยู่80ไร่มีลูกเขย2คนเขยใหญ่เป็นคนขอนแก่นชื่อคำมีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานอาตมาสมัยยังอยู่วัดพรหมบุรีเมียเขาชื่อบุญยืนส่วนเขยเล็กเป็นคนชัยนาทขี้อิจฉาริษยาข้างฝ่ายพ่อตาแม่ยายคือโยมผ่อนกับโยมปุกก็มีอคติรักเขยเล็กเกลียดเขยใหญ่เขยเล็กเขาประจบเก่งส่วนเขยใหญ่ท่าทางโง่เง่าไม่พูดไม่จากับใครเขยเล็กได้ทำนาลุ่มซึ่งเป็นนาดีส่วนเขยใหญ่ทำนาดอนซึ่งแห้งแล้งไม่มีน้ำเขาก็ชวนเมียนั่งกรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้นาดอนที่ว่าไม่ดีก็กลับกลายเป็นนาดีอาตมาถามว่าทำอย่างไรนาถึงดีเขาก็ตอบว่าเขาเจริญสติปัฏฐาน4เกิดปัญญาว่าจะต้องทำคันนาให้สูงๆกักน้ำไว้แล้วก็วิทย์น้ำเข้านาก็สามารถปลูกข้าวได้ทำอยู่ 2-3 ปีก็มีเงินซื้อที่นาเป็นของตัวเองได้5ไร่ข้างฝ่ายเขยเล็กนาลุ่มที่เคยดีกลับไม่ดีมีผักปอดขึ้นเต็มปลูกข้าวไม่ได้ก็มาบอกพ่อตาแม่ยายขอแลกนากับเขยใหญ่พ่อตาแม่ยายก็อคติพูดกับเขยใหญ่ขอแลกนากับเขยเล็กเขยใหญ่คือโยมคำมีก็มาปรึกษาอาตมาบอกหลวงพ่อครับพ่อแม่เขาทำอย่างนี้ถูกแล้วหรืออาตมาก็ปลอบใจว่าเอาเถอะเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเขยใหญ่ก็ยอมให้แลกสองผัวเมียพากันเจริญกรรมฐานทุกวันก็เกิดปัญญาจึงพากันไปตัดไม้ไผ่มาทำราวกั้นผักปอดหน้ากลับดีขึ้นอีกส่วนเขยเล็กพอทำนาดอนหน้ากลับไม่ดีมีแต่ต้นเส้งขึ้นเต็มไปหมดก็ไปบอกพ่อตาแม่ยายแลกนาคืนพ่อตาแม่ยายก็อคติรักเขยเล็กมากมาบอกเขยใหญ่ว่าเอาละนาดีแล้วให้เขยเล็กมันทำสักปีส่วนเองให้กลับไปทำนาดอนอย่างเก่าเขยเล็กเป็นคนเกียจคร้านแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องวิปัสสนาอาตมาเคยไปที่บ้านชวนเขาว่ามาเจริญวิปัสสนาอย่างเขยใหญ่สิเขาบอกไม่เอาผมไม่ชอบนั่งหลับหูหลับตาโยมจำไว้เลยนะคนที่มาเจริญวิปัสสนาจะต้องเป็นคนมีบุญถ้าไม่มีบุญต่อให้เขาเอาช้างมาฉุดเขาก็ไม่ยอมมาเหมือนอย่างเขยเล็กคนเนี้ยแล้วเมียเขาล่ะจ๊ะเห็นด้วยกับผัวหรือเปล่าคุณนายแดงถามก็ต้องเห็นด้วยนะสิถึงอยู่ได้กันได้เขาเรียกว่ามีธรรมเสมอกันเหมือนลูกสาวดิฉันที่เห็นดีเห็นงามไปกับผัวจนทรัพย์สมบัติย่อยยับไม่มีเหลืออย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมเรื่องมาแล้วไปแล้วขอให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามและบุญกุศลที่เคยทำไว้จะได้จุติจากภูมิเปรตไปอุบัติในภูมิเทพนะโยมนะท่านให้กำลังใจเปรตชนจ้ะดิฉันจะพยายามทำตามที่หลวงพี่แนะนำหลวงพี่อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดิฉันด้วยนะจ๊ะตกลงและอาตมาจะทำตามที่ขอพระเจริญให้สัญญา
ท่านเล่าเรื่องเขยเล็กเขยใหญ่ต่อเธอจ้ะกำลังสนุกแม่ครัวพูดขึ้นเล่าถึงไหนแล้วล่ะท่านถามคนฟังถึงตอนเขยเล็กกับเมียไม่ยอมมาเจริญกรรมฐานจ้ะถูกแล้วเขาหาว่ามานั่งหลับหูหลับตาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ปรึกษากับเมียว่าจะฆ่าเขยใหญ่เพื่อเอาที่นามาเป็นของตนเขยใหญ่ปลูกบ้านใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ยังคงอยู่ร่วมกันที่บ้านพ่อตาแม่ยายและก็กินข้าวรวมกันเขยใหญ่กับเมียพากันเจริญกรรมฐานแล้วก็เกิดนิมิตว่าเที่ยงนี้อย่ากินข้าวนะก็ไม่ยอมกินข้าวเพราะเขยเล็กกับเมียแอบเอายาพิษใส่ในอาหารปรากฏว่าแม่ยายไปนั่งที่เขยใหญ่ส่วนน้องสาวนั่งที่พี่สาวนั่งทั้งที่ตัวเองเป็นคนวางยาเลยต้องมาตายเพราะความริษยาแม่กับลูกสาวคนเล็กตายเรื่องนี้แสดงให้เห็นโทษของการริษยาและก็อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านถือโอกาสสอนญาติโยมและพ่อตาเขารู้ไหมครับว่าเขยเล็กเป็นคนวางยาเจ้าของวันเกิดถามรู้สิเขาก็เลยไล่ออกจากบ้านเพราะลูกสาวก็ตายไปแล้วยังดีที่เขาไม่เอาเรื่องไม่เช่นนั้นคงติดคุกหัวโตเลยเพราะฆ่าคนตายถึง2คนในที่สุดทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งนานอกนาในนาลุ่มนาดอนนาเข้าหนักเข้าเบาเลยตกเป็นของเขยใหญ่ทั้งที่ไม่อยากได้เขามาเล่าให้อาตมาฟังที่วัดป่ามะม่วงมากับเมียพอเล่าจบก็บอกกับเมียว่าแม่หนูเรามานั่งกรรมฐานของเราต่อไปเถอะนะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วนี่เห็นไหมคนดีทำอะไรก็ดีไปหมดนามีแต่ต้นเส้งก็ทำให้เป็นนาดีได้เขาคิดจะฆ่าอุตส่าห์เอายาพิษไปใส่ชามข้าวก็เกิดนิมิตห้ามกินข้าวเลยแม่ยายกับเมียตัวเองมาตายแทนเมียก็รู้ว่าเป็นยาพิษแต่ทำไมถึงไปกินเพราะอำนาจอกุศลใช่ไหมส่วนเขยใหญ่กับเมียรอดตายมาได้ก็เพราะอำนาจบุญกุศลคือกรรมฐานซึ่งถือเป็นบุญสูงสุดนี่แหละญาติโยมจำไว้ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานเหมือนที่เขยใหญ่เขามาพูดนั่นแหละแล้วแม่ยายพอตายก็ไปเกิดเป็นเปรตส่วนลูกสาวไปตกนรกที่อาตมารู้เพราะเขามาขอส่วนบุญใครมาขอจ๊ะแม่หรือว่าลูกสาวคุณนายแดงถามแม่ส่วนลูกสาวอยู่เมืองนรกมาไม่ได้เพราะถูกควบคุมอย่างแข็งขันถ้าจะมาก็ต้องหนีมาอย่างแปะเหล็งห้วยหนีมาเข้ายายเผาแต่พอกลับไปก็ต้องถูกลงโทษนี่ก็มีหลักฐานนะอาตมาประสบมากับตัวเองสมัยที่ยังอยู่วัดพรหมบุรีหลวงพี่ดิฉันเห็นจะต้องลาดีใจที่ได้พบหลวงพี่ดิฉันกำลังจะหมดกรรมแล้วขอกราบนมัสการลาคุณนายแดงในร่างของเด็กหญิงบานเย็นกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วถอยออกมาเมื่อลุกขึ้นยืนก็ล้มผึ่งลงโชคดีที่ศีรษะไปพาดอยู่บนตักแม่ครัวนางระเบียบตกใจรีบเข้าไปเขย่าตัวลูกพระเจริญจึงแนะนำว่าอย่าดมมาจ่อที่ปลายจมูกประเดี๋ยวก็ฟื้นมีคนลุกขึ้นไปหายาดมมาส่งให้นางรับมาเปิดวาออกแล้วจ่อที่ปลายจมูกลูกสาวประมาณ10นาทีเด็กหญิงก็ฟื้นและลุกขึ้นนั่งหนูรู้จักคุณนายแดงเจ้าของตลาดสดท่าโพหรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามไม่รู้จักจ้ะหลวงพ่อถามทำไมล่ะจ๊ะก็เมื่อกี้หนูบอกว่าเป็นคุณนายแดงคุยอยู่กับหลวงพ่อตั้งนานไม่รู้ตัวหรอกหรือไม่รู้เลยจ้ะแม่ใช
ฉันเป็นอะไรไปหรือเด็กหญิงถามมารดาเอาไว้กลับบ้านจะเล่าให้ฟังหลวงพี่ฉันกับลูกขอลานางกราบสามครั้งและบอกลูกสาวให้ทำตามจากนั้นจึงพากันลงเรือนไปบทที่25มะขามกยสิทธิ์ท่านสมภารช่วยไปดูต้นมะขามหลังวัดหน่อยเถอะครับผมว่ามันยังไงอยู่นาในวังซึ่งมีบ้านอยู่เหนือวัดมารายงานในตอนสายวันหนึ่งมันยังไงน่ะมันยังไงล่ะโยมจะเอาวัดป่ามะม่วงพูดเหมือนยวนทั้งที่มิได้เป็นยวนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงรู้แต่ว่าเวลาที่อีเหี่ยวอีกามันมากินลูกเป็ดลูกไก่ผมไล่ยิงมันก็พากันบินไปเกาะที่ต้นมะขามผมก็เอาปืนลูกซองยิงแต่มันยิงไม่ออกพอหันปอกกระบอกปืนไปทางทิศอื่นกลับยิงออกทุกทีผมว่าไอ้ต้นมะขามที่นั่นน่ะมันต้องมีอาถรรพ์นะครับท่านสมภารนายวังลงความเห็นจริงครับหลวงนาผมเก็บเม็ดมันมาเล่นรูปร่างประหลาดชอบกลไม่เหมือนกันเลยสักเม็ดเดียวเด็กชายสำริดซึ่งนั่งฟังอยู่ห่างๆเอ่ยขึ้นมันไม่เหมือนยังไงไหนลองเอามาให้หลวงพี่ดูซิท่านบอกเด็กชายยังไงครับฝักหนึ่งมี12เม็ดแต่ละเม็ดไม่เหมือนกันเลยเด็กชายควักเม็ดมะขามออกจากกระเป๋ากางเกงส่งให้ท่านพระเจริญรับมาดูอย่างพิเคราะห์ก็พบว่าแต่ละเม็ดเป็นรูปสัตว์มองเห็นชัดเจนท่านจัดเรียงบนพื้นกระดานทีละเม็ดเริ่มจากรูปหนูวัวเสือไปจนถึงรูปหมูรวมได้12เม็ดนับเป็นเรื่องประหลาดจึงพูดกับในวังว่าโยมเม็ดมะขามที่เป็นรูป12นักสัตว์เนี่ยดูสินี่ปีชวดรูปหนูปีฉลูรูปวัวจนไปถึงปีกุลรูปหมูโยมลองพิจารณาซิว่าเหมือนกับที่อาตมาเห็นหรือเปล่าในวังก้มลงดูใกล้ๆครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นบอกสมภารว่าจริงครับ12นักสัตว์ชัดเจนมากไม่น่าเป็นไปได้บุรุษวัย50เศษรู้สึกพิศวงเพราะอย่างนี้กระมังปืนถึงยิงไม่ออกเด็กชายสำริดสันนิษฐานอย่าเพิ่งสรุปเอาง่ายๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นประเดี๋ยวเราไปดูกันสำริดเองช่วยไปบอกเนนให้เตรียมมีดไปถางหญ้ารอบๆต้นมะขามด้วยไปเดี๋ยวนี้เลยท่านสั่งเด็กชายสักครู่หนึ่งก็ชวนในวางเดินไปยังต้นมะขามหลังวัดเมื่อไปถึงก็สั่งให้สามเณร5รูปซึ่งเดินตามมาติดๆเพื่อจะช่วยกันถางต้นหนามพุงคอออกให้เป็นทางเตียนเดินเข้าไปถึงโคนต้นได้บริเวณรอบๆต้นรกเรือมีทั้งต้นหนามพุงคอต้นเขี้ยวงูต้นคอยและต้นสาบเสือเนนทั้ง5รูปช่วยกันถางจนเหงื่อตกกว่าบริเวณนั้นจะโล่งเตียนพระเจริญเก็บมะขามที่หล่นอยู่ใต้ต้นขึ้นมา3ฝักส่งให้เด็กชายสำริดเองลองแกะดูซิฝักหนึ่งมีกี่เม็ดแล้วดูด้วยว่าเหมือนกันทุกฝักไหมเด็กชายจัดการปอกเปลือกที่หุ้มเนื้อมะขามออกปรากฏว่าแต่ละฝักมีอยู่12ข้อครั้นแกะเนื้อออกก็ปรากฏว่าเม็ดข้างในเป็นรูป12นักสัตว์ทั้ง3ฝักเหมือนกับที่เขาให้ท่านดูเมื่อครู่นี้
ผมว่าเพราะมันเป็นรูป12นักษัตรนี่เองถึงได้ยิงไม่ออกเด็กชายยืนยันความคิดเดิมคงไม่ใช่มั้งอาจจะมีใครเอาพระสมเด็จมาลืมทิ้งไว้ที่ต้นก็ได้ลองช่วยกันค้นหาสิเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดไปอีกทางหนึ่งแล้วท่านก็พบที่ประหารนักโทษอยู่ที่โคนต้นเป็นหินมีแท่นรองนั่งมีสลักครบถ้วนพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่ประหารชีวิตอย่างแน่นอนนั่นอะไรครับท่านสมภารในวังถามที่ประหารชีวิตนักโทษแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ประหารมาก่อนเอาละวันหลังจะขอแรงพระเนนมาถางให้กว้างออกไปอีกเผื่อจะพบหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นวันนี้คงเหนื่อยกันแล้วนะได้เวลาเพลพอดีกลับไปฉันเพลกันเถอะท่านบอกสามเณรทั้งห้ารูปคืนนั้นหลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ดังที่เคยปฏิบัติอยู่ประจำทุกคืนแล้วพระเจริญยังได้แผ่เมตตาไปดูต้นมะขามที่ท่านพบที่ประหารนักโทษอยู่ใต้ต้นของมันแล้วภาพเหตุการณ์ครั้งอดีตก็ปรากฏในนิมิตเป็นภาพที่เพชฌฆาตกำลังประหารนักโทษก่อนประหารมีการบวงสรวงเทวดาเครื่องบวงสรวงมีหัวหมูบายสีมีเพชฌฆาต3คนคนหน้าที่รำดาบไม่ใช่คนฟันคนหลังเป็นคนฟันฟันเสร็จก็ถีบลงบ่อไปท่านประหารถูกวางไว้ใกล้บ่อซึ่งห่างจากต้นมะขามออกไปทางซ้ายมือประมาณ10วาในบ่อมีศพอยู่เต็มที่กระดูกผุกร่อนก็หลายศพก่อนจะประหารเพชฌฆาตจะทำพิธีขอขมาลาโทษผู้ตายเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปในชาติหน้าเพราะถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่มิได้มีเรื่องโกรธเคืองกันเป็นส่วนตัวได้เห็นภาพเหตุการณ์ในนิมิตแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงได้รู้ว่าการที่ต้นมะขามปืนยิงไม่ออกนั้นเพราะมีเทพพยดาสิงสถิตจึงกลายเป็นต้นมะขามกายสิทธิ์ด้วยประการชนีท่านจะต้องสงเคราะห์ศพในบ่อนั้นด้วยการขุดขึ้นมาชาปนกิจให้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิดวันรุ่งขึ้นพระเจริญจึงขอแรงพระเนรในวัดไปช่วยกันถางป่ารอบๆต้นมะขามและได้พบบ่อศพห่างจากต้นมะขามไปทางซ้ายประมาณ10วาตามที่เห็นในนิมิตท่านบอกลูกวัดว่าคืนนี้มาช่วยกันขุดศพขึ้นมาคงต้องใช้เวลาสัก 2-3 คืนกว่าจะเอาขึ้นมาหมดทำไมต้องขุดกลางคืนด้วยล่ะครับท่านสมภารพระรูปหนึ่งถามเพราะท่านเป็นคนกลัวผีถ้าขุดกลางวันเรื่องมันก็จะเอิกระเริกชาวบ้านเขาก็จะรู้ฉันไม่ต้องการให้ชาวบ้านรู้ประเดี๋ยวจะได้แห่กันมาขุดหาของมีค่าและถ้าเจอเจ้าของเขาหวงก็จะมาจองเวรจองกรรมกันไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องทำกลางคืนถ้าเช่นนั้นผมขอเฝ้าวัดได้ไหมครับคืนมากันหมดเกิดขโมยเข้ามาขนพระพุทธรูปไปก็จะได้ไม่คุ้มเสียนะครับท่านสมภารไม่ต้องเฝ้าหรอกคุณให้หลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องเฝ้าก็พอแล้วสมภารตอบเพราะภิกษุสองรูปนี้ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆไม่พอหรอกครับหลวงตาอ้อนท่านนั่งสูบยาเส้นฉันยาตรากระต่ายแล้วก็จำวัดส่วนหลวงตาเฟื่องน่ะเลิกพูดถึงกว่าจะกลับจากบ้านเมียก็สองสามทุ่มเมื่อเช้าก็เก็บในนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้ไปเต็มย่ามแบบนี้บาปไหมครับพระหนุ่มอยากรู้บาปสิเอาของสงไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบาปมากผมหวั่นใจเหลือเกินว่าหลวงตาเฟื่องแกจะต้องไปเป็นเปรตเพราะจิตแกมีโลภะขโมยของสงไปให้ลูกหลานกินผมเตือนแกตั้งหลายครั้งหลายหนแกก็ไม่เชื่อ
จนผมครั้นที่จะเตือนสมภารพูดอย่างรู้สึกระอาในความประพฤติของหลวงตาผู้เป็นพระลูกวัดแบบนี้ไม่บวชยังจะบาปน้อยกว่าเฮ้อคนเรานี่ก็แปลกนะครับท่านสมภารแทนที่จะสร้างกรรมดีแต่กลับมาก่อกรรมชั่วแทนที่จะบวชเพื่อละกิเลสกลับมาบวชเพิ่มกิเลสทำให้พระศาสนาพลอยมัวหมองไปด้วยพระดีๆก็นับวันจะหายากขึ้นทุกวันนะครับผมเห็นคนเขาสร้างวัดสร้างวากันแล้วรู้สึกหดหู่ใจวัดเพิ่มขึ้นแต่พระมีคุณภาพกลับลดจำนวนลงเหมือนที่เขาพูดกันว่าสร้างวัดให้หมาขี้หาพระดีอยู่ไม่ได้ท่านสมภารเห็นด้วยไหมครับเอาละผมว่าเราช่วยกันถางป่าให้เสร็จเถอะคืนนี้จะได้เริ่มขุดศพสมภารพูดตัดบทผมขออนุญาตเฝ้าวัดนะครับท่านสมภารยังไม่ได้ออกปากอนุญาตผมเลยพระหนุ่มท้วงเอาเถอะคุณจะห่วงวัดหรือห่วงตัวเองก็ตามแต่เป็นอันว่าผมอนุญาตคุณจะไม่มาช่วยก็ได้ผมห่วงวัดจริงๆครับทำไมผมจะต้องห่วงตัวเองพระหนุ่มแก้ตัวห่วงตัวเองสิก็คุณเป็นคนกลัวผีไม่ใช่หรือที่ไม่อยากมาขุดศพเพราะกลัวผีท่านพูดแทงใจดำพระลูกวัดจึงจำต้องนิ่งตกกลางคืนการขุดศพก็เริ่มขึ้นจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงใกล้กรวนแล้วเห็นว่าควรที่จะขุดขึ้นมาให้หมดในคืนเดียวเพราะความลับไม่มีในโลกเกิดพระเนรรูปใดเผลอไปพูดให้ชาวบ้านรู้เรื่องก็จะยุ่งดังนั้นจึงบอกลูกวัดว่าจะต้องทำให้เสร็จในคืนนี้และท่านเองก็ลงมือช่วยขุดด้วยมิใช่แต่จะคอยสั่งการเท่านั้นพระเนรเห็นสมภารทำอย่างขมักขม้นเช่นนั้นก็ต้องช่วยตั้งอกตั้งใจและแล้วการขุดศพก็ไปเสร็จเอาเมื่อเวลา2ยามจำนวนศพที่ขุดได้ประมาณ20ศพซึ่งรวมอยู่ในบ่อเดียวกันทั้งหมดนอกจากศพแล้วก็ยังได้แหวนใส่นิ้วมือแหวนใส่แขนและตะกรุดจำนวนมากซึ่งสิ่งของเหล่านี้พวกชาวบ้านอยากได้ไว้ในครอบครองของตนต้องเอาใส่ลงไหมครับท่านสมภารเนตรูปหนึ่งถามขึ้นคงไม่ไหวกระมังศพมากมายออกอย่างนี้จะเอาลงที่ไหนมาใส่หวาดไหวไม่เป็นไรไม้ไผ่เรามีแยะประเดี๋ยวตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแคร่หามปลายที่เมนแล้วก็บอกชาวบ้านมาช่วยกันเผาจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขานิมนต์ทั้งพระทั้งเนนมาช่วยพวกเขามาติกาบังสกุลด้วยนิมนต์ทุกรูปเลยท่านบอกพระเนนเวลา5โมงเย็นของวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านก็มารวมกันทำชาปนกิจศพนักโทษที่เจ้าอาวาสและพระเนรวัดป่ามะม่วงช่วยกันขุดศพขึ้นมาจากบ่อใกล้ต้นมะขามหลังวัดครั้นเล่าลือกันว่าต้นมะขามหลังวัดป่ามะม่วงเป็นมะขามกายสิทธิ์คนก็พากันมาเก็บฝักมันไปแกะเอาเม็ดมาทำเครื่องรางของขลังบ้างก็นำไปเลี่ยมทองแขวนคอแทนพระเครื่องบ้างก็นำไปทำตะกรุดบ้างก็นำไปวางไว้ที่หิ้งพระเพื่อกราบไหว้บูชา2เดือนต่อมาหลวงบุเรนบำรุงการกับหลวงสมานวนกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ได้มาที่วัดพระเจริญเห็นเป็นโอกาสที่จะสอบถามเรื่องเม็ดมะขามเป็นรูป12นักสัตว์จึงชวนบุคคลทั้งสองไปยังต้นมะขามหลังวัดหลวงสมานวนกิจเห็นต้นมะขามใหญ่ขนาด 5-6 คนโอบก็คำนวณอายุตามหลักวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาอายุพันกว่าปีครับท่านคงไม่พลาดถ้าผิดพลาดก็คงไม่มากเขากราบเรียนพระเจริญและทำไมถึงมี12ข้อทุกฝักและเม็ดก็เป็นรูป12นักสัตว์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพลางก้มลงเก็บมะขามฝักหนึ่งส่งให้หลวงสมานวนกิจท่านช่วยพิจารณาหน่อยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้
คุณหลวงวัยใกล้70รับมะขามฝักนั้นมาแกะเปลือกออกแล้วใช้มีดพกที่ติดมาแคะเมล็ดออกดูทีละเม็ดครบ12เม็ดหากก็ไม่สามารถให้คำตอบได้จึงถามเพื่อนที่มาด้วยหลวงบุเรศช่วยผมดูหน่อยทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้คุณหลวงวัยเดียวกันก็ไม่อาจให้คำตอบได้จึงพูดขึ้นว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเรียนด้านป่าไม้เรียนต้นไม้มาทุกชนิดแต่ไม่เคยเห็นมะขามที่ไหนเป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเจอที่วัดป่ามะม่วงนี่แหละครับนั่นสิผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพิ่งจะมาเจอที่วัดนี้นี่แหละสงสัยจะต้องนำไปเขียนเป็นตำราไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนไม่เคยปรากฏในตำราวรรณศาสตร์เล่มใดมาก่อนผมรับรองได้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ว่าถ้าเช่นนั้นอาตมาก็ไม่สามารถหาหลักฐานได้นะสิว่าเหตุใดมันจึงมีเม็ดเป็นรูป12นักสัตว์สมภารวัย30เศษรู้สึกผิดหวังผมก็จนปัญญาครับไม่ทราบจะช่วยท่านได้อย่างไรเพราะไม่มีในตำราต้องขอประทานโทษด้วยเมื่อไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเหตุใดมะขามต้นนั้นจึงมีเม็ดเป็น12นักสัตว์บุคคลทั้งสามมีสมณะ1กับคฤหัสถ์2จึงพากันเดินกลับมาที่กุฏิเมื่อเดินผ่านต้นสัตบัญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามขึ้นว่าท่านช่วยคำนวณดูหน่อยเถอะว่าต้นสัตบัญนี้อายุกี่ร้อยปีหลวงบุเรศกับหลวงสมานแง้มมองขึ้นไปยังยอดต้นสัตบัญซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ8วาและตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าประมาณ800ปีครับอุปนิสัยอย่างหนึ่งของพระเจริญคือเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้เมื่อหลวงบุเรศบำรุงการกับหลวงสมานวนากิจมาเยือนถึงวัดท่านจึงถือโอกาสซักถามความรู้เกี่ยวกับวนศาสตร์ซึ่งคุณหลวงทั้งสองก็ยินดีและเต็มใจที่จะถวายความรู้สนทนาปราศัยกันจนเป็นที่พอใจแล้วบุรุษวัยใกล้70เศษทั้งสองจึงลากลับบ่ายวันพระหลังจากสอบอารมณ์ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติกรรมฐานเสร็จแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับกุฏิเพื่อส่งน้ำเด็กชายสำริดกำลังเดินเข้ามาที่กุฏิเช่นกันไปไหนมาท่านถามลูกชายพระตุไปสำนักชีมาครับเด็กชายตอบไปเล่นกับแม่แดงเจ้าขาวมาละสิครับก็ผมเหงาคิดถึงหลวงพ่อจังนานแล้วที่ท่านไม่ได้มาเยี่ยมพูดอย่างน้อยใจท่านคงงานมากเอาเถอะวันหลังหลวงนะว่างจะพาไปเยี่ยมหลวงพ่อนะท่านปลอบใจเด็กชายผมไม่เคยเห็นหลวงหน้าว่างสักวันเดียวสงสัยคงคอยเงกเลยคอยจะเป็นหนุ่มเลยมั้งเอาเธอเอาเธอข้าคงมีวันว่างสักวันหรอกนาครับผมก็หวังเช่นนั้นอ้อหลวงหน้าครับชาวบ้านเขาลือกันว่าเม็ดมะขามศักดิ์สิทธิ์นะครับคนเอาไปแขวนคอแทนพระเครื่องวันหนึ่งเขาตกตึกแต่ไม่ยักกระตายเพราะเม็ดมะขามช่วยไว้อย่างนั้นหรือข้าก็ได้ข่าวมาหลายกระแสบ้างก็ว่าเดี๋ยวมีเม็ดไม่เป็นรูป12นักสัตว์แล้วบางทีก็เป็นรูปหัวกะโหลกผีวันนี้ก็เอามาดูรายหนึ่งเป็นรูปอะไรเองลองทายสิผมทายไม่ถูกหรอกครับลงหน้าเฉลยมาดีกว่าเป็นรูปข้าน่ะสิใส่แว่นตาซะด้วยไม่น่าเป็นไปได้ข้าจะไปอยู่ในเม็ดมะขามได้อย่างไรจะว่าเขาแกล้งทำขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้นับวันก็ยิ่งมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นวันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรพูดคล้ายบ่นนั่นสิครับไม่รู้ว่าวัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะวัดกลางทุ่งที่หลวงพ่อผมเป็นเจ้าอาวาสข้าจะไปรู้ละทำไมเองไม่ไปถามหลวงพ่อเองล่ะก็เมื่อไหร่หลวงน้าจะพาผมไปล่ะครับอัว
พูดไปพูดมาเข้าเนื้อข้าจนได้ไม่พูดกับเองแล้วข้าจะไปส่งน้ำละพูดจบก็เดินไปขึ้นยังชั้นบนของกุฏิเพื่อเตรียมส่งน้ำนับตั้งแต่ขุดศพขึ้นมาทำชาปนกิจและนำอังคารไปลอยยังแม่น้ำเจ้าพระยาต้นมะขามกายสิทธิ์ก็เฉาลงเฉาลงอย่างเห็นได้ชัดพระเจริญอยากรู้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นจึงแผ่เมตตาไปดูที่ต้นมะขามในคืนวันหนึ่งและท่านก็ได้ทราบว่าสาเหตุที่ต้นมะขามเหี่ยวเฉาลงและจะตายสนิทในอีก2 ปีข้างหน้าพระเทพพยดาที่สิงสถิตอยู่ได้พากันย้ายออกไปในคืนที่ขุดศพนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงได้ประจักษ์ในไตรลักษณ์คือลักษณะ3 ประการแห่งสังขารธรรมทั้งหลายอันได้แก่อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนดังมะขามกายสิทธิ์ต้นนี้ซึ่งแม้อายุจะตั้ง1,000 กว่าปีก็ยังมีวันต้องสิ้นสุดบทที่26พระพุทธรูปไม่ให้โทษหลวงพ่อคะพระพุทธรูปให้โทษเราได้ไหมคะหนูกับสามีได้เช่าพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งตั้งแต่นำเข้ามาไว้ในบ้านรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยที่เคยทำมาค้าขึ้นก็กลายเป็นฝืดเคืองเอาไปทิ้งน้ำจะดีไหมคนถามเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30หล่อนมากับสามีวัยเดียวกันไม่ดีแน่พระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติคือเป็นเครื่องให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้โทษได้อย่างไรนั่นสิครับหลวงพ่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงโชคไม่ดีนับแต่ได้นำท่านมาไว้ที่บ้านสามีหล่อนว่าโยมเอามาจากไหนล่ะพระใหม่หรือว่าเก่าเราเช่ามาค่ะหลวงพ่อเป็นพระเก่าแล้วก็เช่ามาในราคาถูกเจ้าของเขาร้อนเงินหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะค่ะว่าเราโชคไม่ดีนั้นเป็นเพราะพระพุทธรูปหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ถึงอย่างไรอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปจะให้โทษเคยพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อย่างไรคะเอาละอาตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเล่าว่าสมัยที่อาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอาตมารู้จักกับเจ๊คนหนึ่งชื่อเปียมีอาชีพขายกล้วยแขกอยู่ในตลาดอาตมาก็เรียกแกว่าเจ๊เปียเพราะอายุแก่กว่าอาตมาสัก3 หรือ 4 ปีรู้จักกันตั้งแต่อาตมายังเป็นเด็กในเวลาต่อมาเจ๊เปียก็ได้แต่งงานไปกับเฒ่าแก่ร้านขายทองฐานะร่ำรวยเลยเลิกขายกล้วยแขกตอนอาตมาบวชเจ๊เปียมีลูก3 คนแล้วก็เลยเรียกอาตมาว่าหลวงน้าคือเรียกตามลูกวันหนึ่งอาตมาก็ไปแวะเยี่ยมแกที่ร้านขายทองในตลาดแกก็ให้ดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยอายุประมาณ 7-800 ปีมีรูอยู่ที่แท่นแกบอกว่าหลวงน้าพระองค์นี้พิกลตั้งแต่ฉันเช่ามาไว้ในบ้านฉันกับเฒ่าแก่ทะเลาะกันทุกวันแล้วก็แปลกตรงที่ทะเลาะกันเวลา5 โมงเย็นแล้วก็ไปเลิกเอา6 โมงเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยทะเลาะกันเลยลุงน้าช่วยตรวจดูหน่อยเถอะว่าเป็นเพราะพระองค์นี้หรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากพระพุทธรูปเลยแนะนำแกว่าสงสัยจะหิวข้าวมั่งถ้าเช่นนั้นให้พากันทานข้าวตอน4 โมงเย็นพอ5 โมงท้องอิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกันแกก็ทำตามวันรุ่งขึ้นแกก็มารายงานให้อาตมาทราบบอกหลวงน้า
ฉันกับเฒ่าแก่ทำตามที่หลวงน้าบอกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีพอ5 โมงตรงทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างหงุดหงิดพอ6 โมงเย็นก็หายอาตมาก็แนะนำอีกว่าให้เปลี่ยนมาทานบ่ายโมงถ้ายังไม่หายก็ให้เปลี่ยนมาทาน2 ทุ่มเจ๊เปียก็กลับไปบ้านรุ่งขึ้นอีก2 วันมารายงานอีกคราวนี้เฒ่าแก่ก็มาอุ้มพระพุทธรูปมาด้วยเจ๊เปียรายงานว่าหลวงน้าวันก่อนฉันกับเฒ่าแก่ก็ทำตามที่หลวงน้าแนะนำคือทานข้าวตอนบ่ายโมง5 โมงเย็นเป้งก็ทะเลาะกันอีก6 โมงก็หยุดทะเลาะก็เลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะทานตอน2 ทุ่มตามที่หลวงน้าแนะนำปรากฏว่า5 โมงเย็นทะเลาะกันอีกคราวนี้ทะเลาะกันยัน2 ทุ่มเลยเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ได้กินฉันกับเฒ่าแก่แน่ใจว่าต้องเป็นพระองค์นี้เลยเอามาฝากหลวงน้าไว้ช่วยตรวจด้วยว่าพระองค์เนี้ยมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็พากันลากลับอาตมาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้เดือนต่อมาอาตมาไปตลาดก็แวะไปถามข่าวคราวที่ร้านเจ๊เปียรายงานว่าตั้งแต่เอาพระองค์นั้นไปฝากไว้ที่หลวงน้าฉันกับเฒ่าแก่ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยต้องเป็นพระองค์นั้นแน่ๆฉันไม่เอาคืนแล้วขอถวายหลวงน้าเลยเจ๊เปียว่าอย่างนี้แล้วเวลา5 โมงหลวงพ่อทะเลาะกับใครบ้างหรือเปล่าครับคนเป็นสามีถามเพื่อหาข้อสรุปจะทะเลาะกับใครล่ะอาตมาเป็นพระขืนไปทะเลาะวิวาทกับใครก็เป็นอาบัติโทษนะสิท่านตอบถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ๊กับเฒ่าแก่ทะเลาะกันใช่ไหมคะคนเป็นภรรยาถามเป็นหรือไม่เป็นอาตมาก็ไม่ตอบขอให้อดใจฟังต่อไปและท่านก็เล่าต่อเอทะเลาะกันเป็นเวลาก็แปลกดีเจ๊เปียกับเฒ่าแก่สวดมนต์ไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยสวดมนต์นั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นอาตมาก็ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไหร่เจ๊เปียก็บอกว่า1,000 บาทซึ่งอาตมาว่าไม่แพงเพราะเป็นพระเก่าพอกลับวัดอาตมาก็พิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นพระปางสุโขทัยสวยงามมากลวดลายสลักฝีมือประณีตเรียบร้อยขนาดหน้าตักกว้าง12 นิ้วเสียอย่างเดียวคือมีรูที่ฐานเท่านั้นแล้วอาตมาก็ใช้วิธีดูแบบไสยศาสตร์ตามที่เคยเรียนมาโดยว่าคาถาพุทธังอารัธนานังธัมมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังโอ้โหขนหัวลุกเลยก็สรุปว่าพระองค์นี้คลั่งดีแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาแล้วแผ่เมตตาบอกเทพที่สถิตอยู่ในพระพุทธรูปปางสุโขทัยนี้ขอท่านดลใจให้รู้เหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกับสามีขอให้ช่วยหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลังจากนั้นประมาณ1 เดือนได้ผลออกมาเลยแหมพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินแผ่เมตตานี่ให้ผลดีมากคำสอนของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์เป็นที่สุดหลวงพ่อหาสาเหตุได้หรือครับถูกแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งที่วัดหัวบึงซึ่งอยู่หลังอำเภออินไปหลายกิโลเมตรเขาได้ข่าวจากคำเล่าลือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัตสีคนฟังร้องไห้สลบตามพระนางมัตสีไปเลยเขาได้ข่าวมาว่าอย่างนี้และจริงหรือเปล่าคะหญิงสาวถามขึ้นอันนี้ก็ต้องถามคนฟังอาตมาเป็นคนเทศตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าอวดอ้างสรรพคุณแต่โยมคนนั้นเขาบอกมาอย่างนี้เจ้าภาพส่งเข้ามานิมนต์อาตมาไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้นอาตมายังหนุ่มนะเพิ่งบวชได้ 3-4 พรรษาถึงวันนัดอาตมาก็นั่งเรือไปลงที่อำเภออินเจ้าภาพเขาก็ส่งมอเตอร์ไซค์มารับต
ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีก15กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งวัดหัวบึงเป็นวัดธรรมยุทธ์เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีอาตมาก็รู้จักกับสมภารแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพและทำไมเข้ามานิมนต์ได้ล่ะครับคือเขาได้ข่าวเล่าลือว่าอาตมาเทศเก่งจึงส่งคนมานิมนต์เหตุผลที่แท้จริงก็คือเกิดจากเทพที่สถิตอยู่ที่พระพุทธรูปดลใจให้เจ้าภาพอยากนิมนต์อาตมาทั้งที่ไม่รู้จักกันคนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกอาตมาว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอะเจ้าของบ้านเข้าใจดีเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนแล้วจะกลับมารับอาตมาก็บอกไม่แวะดีกว่าเพราะไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาก็บอกแวะเถอะอีกครึ่งกิโลก็จะถึงบ้านเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะกลับมารับขอให้อาตมาลงอาตมานึกโกรธจึงต้องยืนกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเจ้าของบ้านสองคนตายายเห็นก็กุลีกุจอลงมานิมนต์ขึ้นไปบนบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายบ้านเขาน่าอยู่มากเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ก็สนทนาปราศัยกันโยมผู้ชายเล่าว่าเคยบวชมา15พรรษาเทศเก่งมีคนนิมนต์ไปเทศตามวัดตามลานข้าวตามหมู่บ้านแล้วก็ติดกันเทศคราวละมากๆยิ่งเทศมหาชาติด้วยแล้วคนฟังไม่ลุกไปไหนเลยเวลานี้เขามีลูก5คนเป็นอำเภอ2คนนอกนั้นรับราชการแล้วก็แยกครอบครัวไปหมดเหลือ2คนตายายอยู่บ้านอาตมาก็หันไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะฝังมุกสวยงามมากแต่ไม่มีพระพุทธรูปจึงถามเขาว่าไม่มีพระบูชาหรอกหรือเขาก็ตอบว่าไม่มีอาตมาก็บอกให้องค์นึงเอาไหมที่วัดมีเยอะทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพิกุลทองแล้วเขาก็บอกไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากได้องค์อื่นนอกจากองค์เก่าของผมพอโยมผู้ชายพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงก็น้ำตาร่วงอาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นั้นไปไหนล่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเขาบอกตอนที่เขาบวชอยู่ไปเทศตามบ้านสมัยนั้นเขาอยู่สุโขทัยมีคนเอาพระพุทธรูปติดกันเทศสามองค์พอศึกก็ถวายสมภารไปหนึ่งองค์ถวายไว้ที่หอฉันหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งเขารักมากเก็บไว้เป็นส่วนตัวเป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัยมีรูอยู่ที่แท่นพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้อาตมาก็ชักเอะใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรก็นั่งฟังต่อไปเขาก็เล่าว่าพอศึกมาก็มาได้ภรรยาที่พิษณุโลกแล้วก็ลงมาทำมาหากินที่ชัยนาทกระทั่งมาจับจองที่ดินทำมาหากินอยู่ใกล้วัดแห่งนี้มีลูกด้วยกัน5คนเรียนหนังสือเก่งทุกคนเขากลับภรรยาสวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวันก็ทำมาค้าขึ้นมีที่นาถึง500ไร่พระพุทธรูปองค์นี้ทำให้เขารวยวันหนึ่งโจรมาปล้นบ้านเอาเงินทองไปเขาไม่เสียดายแต่เอาพระพุทธรูปเข้าไปเสียดายเสียใจร้องไห้อยู่หลายวันพอถึง5โมงเย็นเขากับภรรยาก็มานั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาสวดมนต์นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาไปยังพระพุทธรูปที่ถูกโจรเอาไปทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง7เดือนนับตั้งแต่ถูกปล้นอาตมาก็ถามว่าพระโยมมีลักษณะอย่างไรเขาก็ตอบตรงตามลักษณะของพระองค์นั้นทุกอย่างอาตมาก็แน่ใจว่าต้องใช่พระองค์นั้นแน่แต่ก็นิ่งไว้ยังไม่พูดอะไรพอดีมอเตอร์ไซค์มารับอาตมาก็ลาเจ้าของบ้านไปเทศกันมัสสีที่วัดหัวบึงวันนั้นกลับถึงวัด4ทุ่มรุ่งเช้าอาตมาก็ไปหาเจ๊เปียถามว่าซื้อพระมาจากไหนแกตอบว่าจากตาอินพอดีอาตมารู้จักตาอินก็ตามไปที่บ้านแกตอนนี้แกยังอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวถามตายแล้วตายก่อนที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้และตาอินซื้อมาจากไหนครับ
หรือว่าเป็นคนไปปล้นคนเป็นสามีอยากรู้เปล่าหรอกตาอินแกเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรแกบอกแม่ท่านครับพระองค์นี้แปลกมากมาอยู่บ้านผมหลานสาวสองคนหนีตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีอย่างนี้ผมก็โกรธพระเลยขายให้เจ๊เปียในราคา1,000 บาทอาตมาถามว่าซื้อมาจากไหนแกก็บอกซื้อมาจากบ้านทับยาที่เขาขายพระอาตมาไม่ละความพยายามอาตมาไปที่บ้านทับยาถามร้านขายพระว่าขายพระให้ตาอินไปใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ขายไป500 บาทอาตมาถามว่าทำไมถึงขายแกก็ว่าท่านเอ้ยตั้งแต่ได้พระองค์นี้มาพอ5 โมงเย็นเมียผมด่าแหลกเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มันด่าตั้งแต่5 โมงเย็นยัน6 โมงพอ6 โมงแล้วก็เลิกด่าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพอผมขายพระไปมันก็เลิกด่าอาตมาก็ถามอีกว่าโยมไปซื้อมาจากไหนเขาก็บอกบ้านให้อาตมาก็ไปบ้านนั้นเขาก็บอกหลวงพี่พอผมเช่าพระองค์นี้มาพี่น้องทะเลาะกันถึงขึ้นโรงขึ้นศาลพอขายพระองค์นี้ไปศาลยกฟ้องเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาตมาถามว่าไปเช่ามาจากใครเขาบอกซื้อมาจากบ้านน้องสุ่มเป็นบ้านเสือคนบ้านนี้ยึดอาชีพเป็นเสือเป็นโจรเที่ยวปล้นเขาเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านอาตมาก็เลยจำใจต้องเข้าไปในดงเสือนี่ใช้เวลาหลายวันเลยนะไม่ได้ทำในวันเดียวตกลงหลวงพี่ไปบ้านเสือไหมครับก็ต้องไปเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงให้ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินทางไปบ้านเสือไปคนเดียวไปถึงก็ถามหาบ้านที่ขายพระพุทธรูปให้โยมคนนั้นก็ไปถามบ้านหนึ่งเขาก็บอกรู้จักแล้วก็พาไปที่บ้านโยมคนที่ขายไปถึงอาตมาก็ถามตรงๆว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะถามว่าพระพุทธรูปที่โยมขายไปน่ะโยมไปปล้นมาจากบ้านหัวบึงใช่ไหมขอให้บอกอาตมาตามจริงเท่านั้นแหละโยมคนนั้นคว้าปืนมาจ่อใส่อาตมาเลยพูดโกรธๆว่านี่ท่านเป็นสายสืบให้ตำรวจหรือยิงทิ้งเลยดีไหมอาตมาก็รีบท่องคาถาของสมเด็จโตคาถาอะไรคะคนเป็นภรรยาถามอย่างสนใจคาถาเมตตามหานิยมครั้งมากโยมจำเอาไปใช้บ้างก็ได้ไม่สงวนสิทธิ์คาถาว่ายังไงครับคนถามคือสามีเมตตาคุณนางอรหังเมตตาและเป่าเพี้ยงโยมคนนั้นลดปืนลงเลยเมตตานี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะก็สรุปได้ว่าแกไปปล้นเข้ามาจริงแล้วก็ขายกันต่อๆเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนพอ5 โมงเย็นคนบ้านนั้นทะเลาะกันทุกรายแหมจับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองโยมเจ้าของพระบอกอาตมาว่าเขาช่วยกันแผ่เมตตาให้โจรทุกวันโยมจำได้ไหมล่ะอะไรอะไรมันก็สู้เมตตาไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองถ้าแผ่เมตตาให้เขาก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองเหมือนกันตกลงสองตายายได้พระคืนไหมครับอาตมากำลังเล่าอยู่พอดีเป็นอันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นของสองตายายนี่แน่อาตมาไปหาเจ๊เปียบอกจะขอซื้อพระพุทธรูปไปคืนเจ้าของพบเจ้าของและเจ๊เปียจะขายเท่าไหร่เจ๊เปียบอกไม่ขายหรอกฉันถวายหลวงนาอาตมาไม่ยอมเอาเงินให้เขาไป1,000 บาทตามราคาที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับยืนยันว่าถวายอาตมาเพราะตั้งแต่เอาพระพุทธรูปมาไว้ที่วัดไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยรุ่งขึ้นอีกวันอาตมาเดินทางไปบ้านหัวบึงเอาพระพุทธรูปไปด้วยห่อผ้าขาว2 ชั้นอย่างดีเลยไปถึงอาตมาก็บอกโยมอาตมาเอาพระพุทธรูปมาใ
าปฏิเสธพร้อมกันทั้งสองคนบอกไม่เอาครับไม่เอาค่ะพออาตมาแก้ห่อผ้าออกน้ำตาร่วงทั้งสองคนเลยจากนั้นก็ไม่สนใจอาตมาเสียแล้วช่วยกันส่งน้ำพระพุทธรูปปิดทองสวดมนต์ทำกรรมฐานอาตมานั่งดูเงียบๆดูเวลาด้วยปรากฏว่าใช้เวลาถึง2ชั่วโมงบอกต้องต้อนรับให้สมกับที่คิดถึงเสร็จแล้วถึงได้มานั่งคุยกับอาตมาอาตมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็หยิบเงินมา 20,000 บอกถวายเพื่อสนองพระเดชพระคุณอาตมาไม่รับบอกว่าร้านทองเขาถวายอาตมาอาตมาก็นำมาคืนเจ้าของจึงไม่รับสตางค์เดียวก็ไม่รับเขาก็พากันขอบคุณอาตมากราบแล้วกราบอีกเรื่องนี้อาตมาขอสรุปว่าของบางอย่างเป็นพิษสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษพระพุทธรูปไม่ได้ให้โทษใครแน่นอนแต่เจ้าของของเขาหวงแหนและสิ่งนั้นได้มาในทางมิชอบเช่นลักเข้ามาปล้นเข้ามาของนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่พระให้โทษแต่เทพที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปบันดาลให้เป็นไปอาตมาขอฝากไปคิดเป็นการบ้านด้วยอาตมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแสดงว่าพระพุทธรูปที่เราสองคนเช่าไว้อาจจะมีที่มาเหมือนกับองค์ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็ได้ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถอะค่ะหญิงสาวอ้อนวอนหากเป็นเช่นเมื่อก่อนจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงคงต้องใช้เวลาหลายวันสืบสาวหาที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะประสบการณ์ได้สะสมไว้มากทำให้ไม่ต้องลำบากถึงป่านนั้นเพียงหลับตาและพูดในใจว่าเห็นหนอท่านก็รู้ที่มาที่ไปอย่างท่วนทีคนที่เอามาขายเขาขโมยมาจากวัดกลางทุ่งขายในราคา300บาทใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคนทั้งสองตอบพร้อมกันขอให้โยมนำไปคืนสมภารตุท่านเสียเล่าให้ท่านฟังตามที่อาตมาบอกตอนนี้ทางวัดกำลังหากันจ้าละวันเลยพรุ่งนี้โยมเอาไปคืนนะรู้จักวัดไหมไม่รู้จักครับคนเป็นสามีตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้มารับลูกศิษย์อาตมาไปด้วยเขาเป็นลูกชายสมภารเขาจะช่วยบอกทางให้ท่านจัดการให้เด็กชายสำริดได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อตามที่ฝ่ายนั้นเรียกร้องเป็นอันว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวบทที่27ไม้แก่ดัดยากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รายรอบวัดมีฐานะยากจนพวกเด็กๆที่เป็นลูกหลานเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่4แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อทั้งนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียสมภารวัดป่ามะม่วงคิดอยู่หลายปีว่าจะช่วยสงเคราะห์พวกเขาอย่างไรการเป็นสมภารเจ้าวัดไม่ใช่จะสุขสบายเพราะต้องคอยดูแลรับผิดชอบปากท้องของลูกวัดซึ่งมีทั้งพระเนนชีและเด็กชายอีก3คนเนื่องจากสมภารท่านเป็นพระนักพัฒนาได้ทำการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจยังไม่หยุดยั้งวัดป่ามะม่วงจึงเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับเมื่อวัดเจริญท่านก็หันไปสนใจชาวบ้านต้องการให้พวกเขาได้มีอาชีพนึกถึงวัดหนองโพที่หลวงพ่อเดิมและเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆท่านใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ลูกชาวบ้านมีการสอนด้านศิลปะการแสดงเช่นมวยไทยลำดาบกระบี่กระบอง
ลำตัดลิเกซึ่งเด็กๆที่มาเรียนนำไปยึดเป็นอาชีพได้ครั้นมาสมัยนี้อาชีพดังกล่าวลดความสำคัญลงท่านจึงไม่คิดที่จะสอนวิชาเหล่านี้ในวัดป่ามะม่วงหากก็ยังคิดไม่ออกว่าจะสอนอะไรวันหนึ่งพวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษาได้มากราบเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถือโอกาสปรึกษาเรื่องนี้กับเขาอาตมาคิดมานานอยากจะให้ลูกหลานชาวบ้านแถวนี้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นอกเหนือจากการทำนาแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะให้เขาทำอะไรอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อตอนนี้เขากำลังนิยมเรียนตัดผมตัดเสื้อผ้าหลวงพ่อก็เปิดสอนในวัดเลยพวกผมจะมาช่วยสอนให้อาจารย์คนหนึ่งเสนอหนูสนับสนุนค่ะหลวงพ่อหนูก็จะมาช่วยสอนพอดีที่กรมอาชีวศึกษาเขามีนโยบายสนับสนุนการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่เปิดสอนในวัดเหมาะที่สุดหนูจะช่วยเรียนท่านผอ.ให้ติดต่อมาทางกรมให้อาจารย์หญิงเห็นด้วยแม้ดีจริงๆอาตมาขออนุโมทนาอาจารย์จะได้บุญได้กุศลมากทีเดียวถ้าเช่นนั้นขอความกรุณาเรียนผอ.ให้ดำเนินการด้วยสมภารกล่าวอย่างยินดีเดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่มีสอนตัดผมตัดเสื้อมีนักเรียนรุ่นสาวมาเรียนประมาณ20คนเด็กหนุ่มมาเรียนตัดผมชาย7คนแผนกตัดผมใช้เวลาเรียน3เดือนแผนกเสื้อใช้เวลาเรียน6เดือนเมื่อจบรุ่นที่1ก็รับรุ่นที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆครั้นเรียนจบแล้วสมภารยังช่วยหางานให้ทำกล่าวคือเมื่อมีญาติโยมมาจากกรุงเทพท่านก็จะฝากฝังลูกศิษย์ให้ไปทำงานด้วยลูกศิษย์ของท่านเมื่อเรียนจบหลักสูตรต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีก7วันจึงจะถือว่าจบอย่างสมบูรณ์เมื่อไปทำงานจึงเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานไม่เกียจคร้านหญิงสาว20คนที่จบรุ่นแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายทุกคนมีงานทำและหลายคนได้เป็นเท่าแก่เนี้ยเพราะเมียเท่าแก่เสียชีวิตเท่าแก่ผู้ไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านจึงแต่งงานกับลูกจ้างด้วยประการชนีนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของท่านสมภารในการสงเคราะห์ชาวบ้านแถบนั้นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรจากพระเจริญเป็นท่านพระครูเจริญมาตั้งแต่บัดนั้นวันที่27มีนาคมหลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้วท่านพระครูจึงเดินไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาติโยมขณะที่ท่านกำลังขึ้นบันไดศาลาก็ได้ยินเสียงดังก้องอยู่กลางนภาอากาศพระคุณเจ้ากระผมขอนมัสการลาวันนี้เวลา 9:45 นาทีกระผมขอลาต้นพิกุลจะโค่นลงมาสมภารวัดป่ามะม่วงมองหาที่มาของเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดอยู่ณที่นั้นพลันจิตก็คิดไปถึงเทพยดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลเสียงเทวดานั่นเองท่านคิดตามองออกไปยังต้นพิกุลลำต้นสูงใหญ่ออกอย่างนั้นหากโค่นลงมาทับหลังคาโบสถ์พังแน่จึงพูดออกไปว่าจะไปก็ขอให้ไปดีนะแล้วอย่าทำให้โบสถ์ต้องเสียหายอาตมาไม่มีเงินซ่อมได้ยินเสียงตอบลอยมาเข้าโสตประสาทว่าไม่ต้องห่วงขอรับกระผมจะพยายามไม่ให้สิ่งใดต้องเสียหายแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะให้เสียน้อยที่สุดขอกราบขอบพระคุณที่ได้ให้อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลาถึง100ปีของโลกมนุษย์ซึ่งเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสวรรค์
แสดงว่าท่านมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะในคัมภีร์บอกไว้ว่า100ปีโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านอ้างคัมภีร์ถูกแล้วขอรับกระผมอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงถูกองค์อินลงโทษเพราะผิดประเวณีกับนางฟ้าบัดนี้กระผมพ้นโทษแล้วจึงขอนมัสการลาโปรดอย่าลืมที่กระผมเคยกราบเรียนไว้ปี2515พระคุณเจ้าจะได้พบนารีผลที่ประเทศศรีลังกาปี2525จะได้พบบ่อน้ำทิพย์ที่ประเทศจีนอาตมาจดไว้แล้วถ้าไม่จริงจะให้ปรับกับใครกระผมจะลงมาให้ปรับแต่รับรองว่าพระคุณเจ้าไม่ได้ปรับกระผมแน่นอนต้องขออภัยที่ไม่ได้ปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าเห็นนิมนต์พระคุณเจ้าไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเธอขอรับขอให้โชคดีนะว่างๆลงมาคุยกันบ้างอาตมาอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะไม่เคยไปตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่ากลัวแต่จะต้องไปตกนรกพระคุณเจ้าจะไม่ได้ไปทั้งสวรรค์และนรกเพราะพระคุณเจ้ามีคุณธรรมสูงเกินกว่าที่จะไปเกิดเป็นเทพพยดาจิตของพระคุณเจ้าพ้นแล้วจากนรกสวรรค์มีที่หมายอย่างเดียวคือพระนิพพานกระผมขออนุโมทนาที่พระคุณเจ้าจะได้ตัดขาดจากวัฏสงสารส่วนกระผมยังต้องวนเวียนว่ายอยู่อีกนานโชคดีที่ได้มาอยู่วัดนี้เพราะทำให้กระผมเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดเป็นทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดายิ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกกระผมสงสารคนที่ชั่วประพฤติผิดศีลธรรมเขาคงไม่รู้ว่าเมื่อตายจากโลกมนุษย์เขาจะต้องไปชดใช้กรรมถูกทรมานอย่างสาหัสสาการอยู่ในเมืองนรกรู้สึกว่ากระผมจะพูดมากไปหน่อยขอกราบนมัสการลาขออํานวยพรให้พระคุณเจ้าจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญเป็นคำอวยพรที่ท่านพระครูปรารถนาอย่างยิ่งเสียงนั้นหายไปในอากาศท่านพระครูจึงเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไปนั่งอย่างอาสนะผู้ปฏิบัติธรรมกำลังนั่งรอให้ท่านสอบอารมณ์ท่านสมภารเป็นอะไรไปหรือเจ้าคะอีฉันเห็นยืนพูดอยู่คนเดียวนางโถถามขึ้นอาตมาคุยกับเทวดาโยมไม่ได้ยินกันหรอกหรือเขาพูดเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณไม่ได้ยินครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่ออุบาสกคนหนึ่งตอบและได้ยินเสียงสนับสนุนจากคนอื่นๆอ้าวงั้นเทวดาก็แกล้งอาตมานะสิแล้วกันแบบนี้ใครเห็นเข้าก็จะหาว่าอาตมาเพี้ยนท่านบ่นเทวดาคุยอะไรกับท่านสมภารหรือจ๊ะนางโถถามอีกเขามาบอกว่าจะกลับเมืองสวรรค์เวลา 9:45 นเขามาอยู่ที่ต้นพิกุลครบ100ปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดวันนี้ครบ100ปีเขาจึงขอลากลับไปเมืองสวรรค์งั้นก็จวนแล้วสิครับนี่9โมงแล้วอุบาสกก้มดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลา9:00 นยังเหลืออีก45 นาทีเอาละสอบอารมณ์กันก่อนแล้วค่อยออกไปยืนดูต้นพิกุลเทวดาบอกว่าพอเขาไปต้นพิกุลจะโค่นลงมาจากนั้นท่านพระครูก็เริ่มสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมซึ่งมีประมาณ30คนส่วนใหญ่เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายไม่ค่อยชอบมาวัดเพราะว่าเอาเวลาไปกินเหล้าเจ้าชู้กันเสียมากกว่าเวลาไปตกนรกจึงมีพวกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเหลือเวลาอีก5 นาทีเทวดาก็จะไปจากวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงชวนญาติโยมออกมายืนดูต้นพิกุลที่หน้าศาลาทุกคนรอด้วยใจระทึกตาจับจ้องที่ต้นพิกุลสูงใหญ่นั้น
ครั้นได้เวลาตามเทวดาบอกต้นไม้ใหญ่อายุเกือบพันปีก็โค่นลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวความสูงของต้นยาวไปถึงโบสถ์ท่านพระครูใจหายใจคว่ำเมื่อลำต้นขนาดใหญ่เอ็นลงมาตรงหลังคาโบสถ์ครั้นจนจะถึงกลับเบี่ยงหลบเหมือนมีมือมหึมามาผลักออกไปลำต้นจึงล้มฟาดไปทับกำแพงแก้วพังไปแถบหนึ่งกระนั้นก็เสียหายไม่มากนักแต่ถ้าหลังคาโบสถ์ย่อมหมายถึงโบสถ์พังทั้งหลังขอบใจมากขอบใจที่ไม่ทำให้โบสถ์พังท่านพระครูพูดขึ้นหลวงพ่อขอบใจเทวดาเหรอครับอุบาสกถามถูกแล้วอาตมาใจหายหมดนึกว่าโบสถ์พังแน่คราวนี้เขาบอกอาตมาว่าจะทำให้เสียหายน้อยที่สุดอีฉันก็อกสั่นขวัญหายหมดกลัวโบสถ์พังพวกเรายิ่งยากจนอยู่จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมมาสร้างนางโถพูดอย่างโล่งอกเอาละเห็นจะต้องขอแรงพวกชาวบ้านมาช่วยกันตัดปล่อยไว้อย่างนี้ก็เกะกะกีดขวางทางเดินวันรุ่งขึ้นท่านพระครูจึงขอแรงพวกชาวบ้านให้มาช่วยกันตัดลำต้นและกิ่งก้านพิกุลต้นนั้นชาวบ้านเมื่อทราบว่าต้นพิกุลเคยเป็นที่สิงสถิตของเทวดาก็พากันหยิบติดไม้ติดมือกลับไปบ้านของตนคนละท่อนสองท่อนไม่เหลือให้ท่านพระครูเอาไว้ดูต่างหน้าแม้แต่ท่อนเดียวสงเคราะห์พวกเด็กๆให้มีอาชีพเลี้ยงตัวได้แล้วท่านพระครูก็คิดที่จะสงเคราะห์คนเฒ่าคนแก่ผู้หมดเรี่ยวแรงที่จะทำมาหากินต้องอาศัยลูกหลานเลี้ยงดูท่านคิดด้วยเมตตาว่าคนเหล่านี้ยังเหลือเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์อีกไม่นานนักควรจะได้สร้างความดีสะสมไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางชีวิตไปยังปรโลกการสร้างความดีไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะให้พวกเขาได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานจึงบอกจุดประสงค์ให้ญาติโยมทราบอาตมาอยากจะสงเคราะห์คนเฒ่าคนแก่ใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำงานไม่ได้แล้วก็ขอให้เข้ามาเข้ากรรมฐานจะงดสอนญาติโยมสักระยะหนึ่งขอให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านมีอะไรข้องใจมาถามได้อาตมาจะใช้ศาลาเป็นที่ปฏิบัติของคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านถามความเห็นบรรดาญาติโยมเห็นด้วยจ้ะเห็นด้วยครับอุบาสกอุบาสิกาตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันพรุ่งนี้เลยใครมีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าพามานะมากินมานอนอยู่ที่วัดนี่แหละจะได้ไม่ลำบากลูกหลานมารับมาส่งอาตมาจะให้พวกแม่ชีเขาช่วยทำอาหารเลี้ยง7วันไปแล้วค่อยมารับกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมีผู้สูงอายุมาเข้าปฏิบัตินับจำนวนได้20พอดิบพอดีและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือใน20คนนี้มีผู้ชาย10คนผู้หญิง10คนซึ่งปกติจะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงอาจเป็นไปได้ว่าผู้ชายวัยนี้หมดพิษสงแล้วที่จะไปกินเหล้าเจ้าชู้ก็ทำไม่ได้เพราะสังขารไม่อำนวยจึงยอมให้ลูกหลานเกณฑ์มาเข้ากรรมฐานท่านพระครูสอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้ง20คนอย่างตั้งอกตั้งใจกระนั้นการสอนก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะคนแก่ความจำเสื่อมจดจำอะไรไม่ค่อยได้แม้จะอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดแล้วก็ตามกว่าจะผ่านการอธิบายภาคทฤษฎีท่านพระครูก็เหนื่อยแทบขาดใจครั้นมาถึงการเดินจงกรมก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าเวลาเดินขาสั่นบางคนไม่มีเรี่ยวแรงท่านต้องอนุญาตให้เดินเกาะข้างฝาได้เดินจงกรมครบ30นาทีแล้วก็เป็นการสอนนั่งเมื่ออธิบายวิธีนั่งจนเป็นที่เข้าใจแล้วท่านพระครูจึงให้นั่งเป็นเวลา30นาทีให้เดินและนั่งสลับกันไปอย่างละ30นาทีกระทั่งได้เวลาอาหารกลางวันซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่ชีที่จะจัดการดูแลเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงบอกให้พวกเขาพัก
และเริ่มปฏิบัติต่อในเวลาบ่ายโมงจากนั้นท่านเดินกลับมายังกุฏิเพื่อฉันเพลการปฏิบัติในช่วงบ่ายยิ่งมีอุปสรรคกว่าช่วงเช้าทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติมีอาการง่วงเหงาหาวนอนเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นเพราะถือศีล8บรรดาอุบาสกอุบาสิกาผู้สูงอายุทั้ง20จึงพากันรับประทานเสียจนอิ่มแปร่ในว่าเผื่อมื้อเย็นด้วยครั้นท้องอิ่มเกินไปไฟธาตุย่อยไม่ทันทำให้อึดอัดและง่วงนอนเมื่อนั่งภาวนาจึงพากันหลับสับปะงกตัวโยกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างท่านพระครูนั่งดูอย่างนึกปลงอนิจจังเกิดลังเลใจว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นี้จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่หนอหากพวกเขาพากันคิดว่าท่านเอาคนแก่มาทรมานทรกรรมก็แปลว่าท่านบาปเพราะจะกลายเป็นว่าทำคุณให้โทษโปรดสัตว์ได้บาปยิ่งมองดูพวกเขาก็ยิ่งลังเลใจดูเอาเถอะบางคนนั่งหลับน้ำลายไหลยืดลงมาที่ตักบางคนส่งเสียงกลนดังเหมือนเสียงเรือไอครั้นนั่งครบ30นาทีท่านจึงไม่ปลุกให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้เขาหลับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีเรี่ยวแรงมาเดินคิดได้ดังนี้แล้วท่านจึงนั่งหลับตากำหนดจิตว่าเมื่อได้เวลาขอให้รู้ท่านพระครูนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอครบ30นาทีแล้วจึงลืมตาดูเหมือนว่าอุบาสกอุบาสิกาบางตาไปจนผิดสังเกตท่านจึงนับดูปรากฏว่าเหลือ15คนไม่เป็นไร15คนก็สอนได้ท่านปลอบใจตัวเองแล้วจึงบอกพวกเขาให้กำหนดลืมตาจากนั้นจึงบอกให้ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินครบ30นาทีแล้วจึงนั่งและท่านก็นั่งด้วย30นาทีให้หลังท่านกำหนดลืมตาคราวนี้เหลือ5คนจึงพูดให้กำลังใจกับคนที่เหลืออยู่ทั้ง5คนนั้นว่าโยมไม่ต้องไปสนใจนะใครเขาจะไปก็ช่างเขาคนมีบุญเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้พวกที่หนีไปเป็นพวกไร้บุญไร้วาสนาท่านคิดว่าคราวนี้คงทำให้คนที่อยู่มีกำลังใจปฏิบัติต่อเพราะหลังจากให้เดินจงกรม30นาทีและให้นั่ง30นาทีพอท่านลืมตาก็เห็นแต่เสาศาลาไม่มีคนเฒ่าคนแก่เหลือไว้ให้สอนแม้แต่คนเดียวภิกษุวัย30เศษรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเรานั่งสอนเสาศาลาใครมาเห็นก็คงคิดว่าเราบ้าพระครูเจริญจะเป็นบ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้คนแก่งอกแล้วก็หงิกเข้าเมนไปไม่มีประโยชน์สู้สอนเด็กไม่ได้เพราะเด็กงอกแล้วก็งามต่อไปนี้เราจะสอนเด็กจะไม่สอนคนแก่อีกแล้วเข็ดจริงๆบทที่28ในไซฉันเพลแล้วท่านพระครูหลีกเร้นผู้คนไปปฏิบัติวิปัสสนาตามลำพังในโบสถ์เพื่อสะสมประสบการณ์เดินจงกรม1ชั่วโมงแล้วจึงนั่งภาวนาเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงท่านแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงกำหนดลืมตาบุรุษสองคนเดินเข้าประตูโบสถ์มาคนหนึ่งเดินมาตัวเปล่าอีกคนแบกหีบใบเขืองไว้บนบ่าเข้ามาในโบสถ์แล้วคนแบกหีบพูดกับอีกคนหนึ่งว่าถึงวัดป่ามะม่วงแล้วนี่คือสมภารผมจะกลับละเ
ขาวางหีบลงบอกท่านพระครูว่าหลวงพ่อชายผู้นี้ก็จะมาเรียนวิปัสสนาผมพบเขาที่บางงาเลยอาสาพามาส่งเขานั่งลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปบุรุษนั้นกราบสามครั้งเช่นกันหากนั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงทักขึ้นก่อนโยมมาจากไหนล่ะเนี่ยผมชื่อในบุญช่วยนามสกุลยิ่งพัฒนาครับตอบไม่ตรงคำถามยิ่งไปกว่านั้นท่านพระครูก็รู้ด้วยประสบการณ์ว่าเขาพูดเท็จไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนจะมาเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับงั้นก็ไปพักที่กุฏิหน้าโบสถ์นั่นอาบน้ำอาบท่าให้สบายแล้วค่อยมาที่นี่ท่านชี้ไปที่กุฏิหลังที่นางสะอิ้งหญิงสองร่างนางสองชาติสร้างถวายเป็นกุฏิกรรมฐานหลังแรกของวัดป่ามะม่วงเมื่อบุรุษนั้นแบกหีบเดินไปยังกุฏิท่านพระครูจึงเดินออกไปญาติโยมที่ศาลาให้ปฏิบัติกันตามลำพังก่อนเพราะท่านจะต้องใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงในการสงเคราะห์ชายแปลกหน้าผู้นั้นเมื่อท่านเดินมายังที่อาสนะในโบสถ์อีกครั้งบุรุษนั้นก็เดินเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าท่าทางอิดโรยดูสดชื่นขึ้นหลังจากได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบุรุษผู้นี้พูดเท็จตั้งแต่เรื่องชื่อและนามสกุลครั้นจะให้เขาเล่าความเป็นมาให้ฟังเขาก็ต้องโกหกอีกจึงออกอุบายว่าก่อนจะเรียนวิปัสสนาอาตมาจะให้โอวาทก่อนขอให้ตั้งใจฟังแล้วท่านจึงพูดเรื่องที่ตรงกับเรื่องของเขาคนบางคนพอมีปัญหาก็คิดจะฆ่าตัวตายไม่ได้รู้เลยว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภทำไมถึงต้องคิดฆ่าตัวตายตายแล้วจะหมดปัญหาหรือเปล่าก็น่าคิดแก้ปัญหาตายแล้วจะหมดปัญหาหรือก็เปล่าน่าจะคิดแก้ปัญหาวิปัสสนานี่วิเศษนักสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นการจะเจริญวิปัสสนาจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลให้ครบทุกข้อใครจะละเมิดศีลแม้เพียงข้อเดียวคนนั้นจะปฏิบัติไม่ได้ผลคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังร้องไห้ภิกษุรูปนี้พูดราวกับรู้ความในใจของเขาอ้าวทำไมร้องไห้ล่ะโยมมีเรื่องอะไรในใจหรือท่านถามทั้งที่รู้เรื่องราวของเขาโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกประสบการณ์ที่สะสมไว้มากทั้งจากสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำให้ท่านสามารถรู้ในสิ่งที่คนปกติธรรมดาไม่รู้มีครับหลวงพ่อผมขออนุญาตเล่าถวายผมยอมจำนนหลวงพ่อต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆถึงได้รู้เรื่องราวของผมทั้งๆที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนบุรุษนั้นพูดทั้งน้ำตาชีวิตที่หมดความหวังกลับมีความหวังขึ้นมาเมื่อได้พบผู้วิเศษเช่นพระภิกษุรูปนี้อาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกโยมเพียงแต่อาตมามีประสบการณ์มากกว่าปกติคนธรรมดาทุกคนสามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ได้หากตั้งใจปฏิบัติไหนเล่าไปสิเรื่องเป็นยังไงมายังไงห้ามโกหกนะถ้าโกหกอาตมาจะไม่ช่วยครับผมจะไม่โกหกแล้วท่านหูทิพตาทิพออกอย่างนี้ผมจะโกหกได้อย่างไรท่านต้องช่วยผมนะครับเขาก้มลงกราบ3 ครั้งด้วยอาการนอบน้อมเล่าเรื่องของโยมเถอะประเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมบนศาลาสำหรับท่านทุกเวลานาทีมีค่าเสมอThank you.
ครับผมจะเล่าเดี๋ยวนี้คือผมชื่อนายไซนามสกุลรื่นเรืองพัฒนาบ้านเดิมอยู่จังหวัดแพร่แต่มาทำงานที่โรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ผมเรียนจบแค่มัธยม6ตอนมาทำงานใหม่ๆผมมีตำแหน่งเป็นเสมียนผู้จัดการเมตตาผมมากเลื่อนตำแหน่งให้เรื่อยๆกระทั่งได้เป็นหัวหน้าพัสดุต่อมาผู้จัดการกับรองผู้จัดการไม่ถูกกันรองผู้จัดการฟ้องผู้จัดการในข้อหาทุจริตและเขาก็ขอให้ผมไปเป็นพยานทำให้ผมอึดอัดมากเพราะถ้าผมให้การไปตามความเป็นจริงผู้จัดการซึ่งมีบุญคุณกับผมก็ต้องติดคุกแต่ถ้าผมเข้าข้างผู้จัดการก็เท่ากับผมรู้เห็นเป็นใจกับท่านโกงรัฐบาลผมจึงตกที่นั่งลำบากแก้ปัญหาไม่ตกก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายท่านพระครูขัดขึ้นครับเพราะผมมองไม่เห็นทางที่จะแก้ปัญหาได้ผมมีลูกเล็กๆ3คนคนที่4ยังอยู่ในท้องจะคลอดอีก2เดือนข้างหน้าผมตัดใจบอกลาลูกเมียว่าจะติดต่อธุระที่กรุงเทพพวกเขาก็ไม่สงสัยแต่ตัวผมนั้นเหมือนใจจะขาดกลุ้มอกกลุ้มใจข้าวปลาทานไม่ได้ผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่หีบนั่งรถยนต์ลงมาที่สถานีรถไฟตะพานหินตีตั๋วรถไฟจากสะพานหินไปกรุงเทพแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดพอรถถึงสถานีลพบุรีผมก็แบกหีบลงจากรถคิดว่าไม่ไปกรุงเทพแล้วขอตายที่ลพบุรีนี่แหละลงจากรถไฟแล้วผมก็เรียก3ล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกพอตกกลางคืนจึงนั่งเขียนหนังสือลาตายผมเขียนบอกไว้อย่างละเอียดว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนและทำไมถึงต้องมากินยาตายที่โรงแรมแห่งนี้เขียนไปผมก็ร้องไห้ไปข้าวปลาก็กินไม่ลงแม้จะหิวแต่ก็กินไม่ลงกินกาแฟเย็นไปถ้วยเดียวในหนังสือผมขอร้องทางโรงแรมแจ้งให้ภรรยาผมทราบด้วยผมนั่งเขียนตั้งแต่หัวค่ำกระทั่งสองยามจึงเขียนเสร็จจากนั้นก็นำยาฆ่าแมลงที่เตรียมมาจากบ้านเทใส่แก้วไฟฟ้าโรงแรมสองริบปรีไม่สว่างสวยเหมือนที่เพชรบูรณ์บ้านผมผมนั่งช่างใจอยู่นานกว่าจะยกแก้วยาพิษขึ้นดื่มพอขอบแก้วจรดริมฝีปากไฟก็สว่างพรึบขึ้นผมตกใจยาหกไปหน่อยนึงเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งคนคงใช้ไฟน้อยลงไฟจึงสว่างขึ้นผมตั้งสติวางแก้วยาลงนึกตำหนิตัวเองว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้พ่อเราปู่เราก็เป็นมัคคนายกวัดใจบุญสุนทานเรามาฆ่าตัวตายแบบนี้ก็จะเสียชื่อเสียงของวงตระกูลแล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะไปหาสำนักวิปัสสนาไปปฏิบัติที่สำนักสักระยะหนึ่งเผื่อจะเกิดแก้ปัญหาได้ผมก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นตลอดคืนไม่ได้นอนเลยพอรุ่งเช้าผมจ่ายค่าโรงแรมออกจากโรงแรมคิดแบกหีบเสื้อผ้ามาที่ท่าโพยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีบังเอิญมีรถที่กำลังจะออกจากท่าโพไปสิงห์บุรีผมก็เลยส่งหีบให้กระเป๋ารถแล้วก็ขึ้นรถมากับเขาเสียค่าโดยสาร1บาทคงจะเป็นบุญวาสนาของผมที่ทำให้รถมาเสียตรงบางงาเขาก็ช่วยกันแก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้ผมจึงลงจากรถและขอให้กระเป๋ารถส่งหีบบนหลังคาตามมาแบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอเลี้ยงมาดื่มแก้วหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟถามว่าจะไปไหนผมก็บอกไม่รู้คนที่แบกหีบมาส่งโยมนั่นน่ะใช่ไหมครับ
ผมก็นั่งคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็เกิดถามว่าเขารู้จักสำนักวิปัสสนาที่ไหนบ้างเขาบอกวัดป่ามะม่วงไงจะพาไปเอาไหมขอค่าแบกหีบ5 บาทแล้วจะส่งถึงวัดผมก็ตกลงเขาก็ขอให้จ่ายค่าจ้างก่อนแล้วจึงจะพามาที่นี่ล่ะครับเอาล่ะเป็นอันว่าโยมมาถูกวัดแล้วที่นี่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโยมมีความเพียรมากน้อยเพียงใดอย่าลืมนะวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้แต่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่มาทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำโยมพร้อมที่จะปฏิบัติหรือยังพร้อมแล้วครับผมต้องปฏิบัตินานเท่าไรครับถึงจะแก้กรรมได้อันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าโยมมีบุญเก่ามาบ้างไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมปัจจุบันซึ่งได้แก่ความเพียรพยายามของโยมเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่ที่นี่7 วันรักษาศีล8อาตมาจะให้กรรมฐานเดี๋ยวนี้จากนั้นท่านพระครูก็ให้เขาอาราธนาอัฏฐศีลท่านให้ศีลและให้กรรมฐานเสร็จแล้วจึงบอกเขาว่าเอาละให้เดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงสลับกันไปปกติแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอาตมาจะให้เดินและนั่งอย่างละ30 นาทีแต่ในกรณีของโยมถือว่ามาปฏิบัติแก้กรรมต้องใช้ความเพียรมากเป็นพิเศษจึงให้เดินและให้นั่งอย่างละ1 ชั่วโมงในวันเริ่มต้นและจะเพิ่มขึ้นในวันต่อๆไปเมื่อนั่งภาวนาเสร็จขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้จัดการรองผู้จัดการตลอดจนทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้เขามีความสุขภายใน7 วันก็จะรู้ผลครับผมจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดผมพบทางสว่างแล้วบุญบันดาลให้ผมมาพบหลวงพ่อผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปท่านพระครูแนะนำเรื่องการปฏิบัติจนเขาเข้าใจเป็นอันดีแล้วจึงปล่อยให้เขาปฏิบัติตามลำพังอยู่ในโบสถ์ส่วนท่านต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมที่ศาลาเมื่อท่านไปถึงก็พบแม่ชีก้อนทองรออยู่เบื้องหลังแม่ชีเป็นสตรีวัยกลางคนอายุราวๆ50กับลูกสาววัย20แม่ชีกราบ3 ครั้งแล้วจึงเอ่ยว่าหลวงพ่อฉันจะขอลาหลานฉันมารับไปอยู่ด้วยฉันอยากให้หลานได้บุญด้วยการปรนิบัติรับใช้ฉันในบ้านปลายชีวิตจึงตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะที่วัดนี้ฉันหมดห่วงแล้วเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลกลับไปสวรรค์ฉันไม่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาอีกภาระหน้าที่ของฉันสิ้นสุดลงแต่การปฏิบัติกรรมฐานยังดำเนินต่อไปฉันจะไปสอนพวกหลานๆให้เขาปฏิบัติกันด้วยจ้ะขออนุโมทนาแม่ชีคิดถูกที่อยากให้พวกหลานๆได้บุญไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้วไม่มีจริงๆแล้วนี่แม่ชีจะไปอย่างไรหลานเขาเช่าเรือมารับจ้ะฉันต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ให้อาศัยอยู่บนศาลาหลังนี้ฉันได้รับประโยชน์มหาศาลจากการอยู่ที่นี่ขอให้หลวงพ่อจงเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกพูดจบแม่ชีวัยเกือบร้อยก็ก้มลงกราบท่านพระครู3 ครั้งหลานสาววัย50กับเหลนวัย20ก็กราบลาท่านสมภารด้วยนายทรายรุ่งเรืองพัฒนาปฏิบัติกรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะเชื่อมั่นว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เขากำลังเผชิญอยู่ท่านสมภารอนุญาตให้เขาปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ได้และยังให้เพิ่มเวลาในการเดินและการนั่งขึ้นวันละ20นาทีเวลาผ่านไป6วันเขาจึงเดินจงกรมและนั่งอย่างละ2ชั่วโมง40นาทีท่านพระครูให้การสอบอารมณ์อย่างใกล้ชิดและท่านก็รู้ว่าเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้าถึงขั้นสามารถแก้กรรมได้หลังจากสอบอารมณ์เสร็จเขากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับพรุ่งนี้ผมต้องนมัสการลาผมปฏิบัติมา6วันแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่7และวันสุดท้ายนี่จะครบ7วันแล้วหรืองั้นพรุ่งนี้โยมก็ต้องเดินและนั่งให้ได้อย่างละ3ชั่วโมงนะสิครับพรุ่งนี้ผมจะมาปฏิบัติตั้งแต่ตี4ไปจนถึง10โมงเช้าซึ่งเท่ากับปฏิบัติ6ชั่วโมงติดต่อกันผมสบายใจขึ้นมากไม่วิตกกังวลเรื่องนั้นแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมปรงตกแล้วครับเขาพูดอย่างน่าชื่นตาบานดีมากแสดงว่าโยมปฏิบัติถึงขั้นเอาเถอะพรุ่งนี้ก็รู้ผลรับรองว่าโยมแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนท่านบอกเขาเพราะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาตีสี่ของวันรุ่งขึ้นนายทรายตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมฐานตามที่ตั้งใจไว้เขาเดินจงกรมเป็นเวลา3ชั่วโมงจนรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างแข็งและแกร่งแล้วจึงนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออีก3ชั่วโมงครั้นครบเวลาที่จะกำหนดจึงแผ่เมตตาไปให้บุคคลต่างๆดังที่ปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจากนั้นจึงกลับไปยังกุฏิที่พักจัดการเก็บข้าวของและกวาดถูทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วเขาก็เดินไปตลาดปากบางเพื่อซื้อตะเกียงเจ้าพายุมาถวายวัดเขามาได้รับแสงสว่างจากวัดแห่งนี้จึงต้องการที่จะตอบแทนด้วยการให้แสงสว่างกลับจากตลาดคงได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเสร็จจากรับประทานอาหารก็จะนมัสการลาท่านสมภารเพื่อกลับเพชรบูรณ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้วท่านพระครูเดินมาที่โบสถ์เพื่อปฏิบัติวิปัสสนาหากครั้งนี้ท่านเดินและนั่งอย่างละ30นาทีเพราะรู้ว่ามีแขกมาหาในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าบุรุษวัยใกล้70เดินเข้ามาในโบสถ์ตามมาด้วยคนแบกหีบเป็นเวลาที่ท่านพระครูแผ่เมตตาเสร็จและกำหนดลืมตาท่านจำคนแบกหีบได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นมาก่อนหลวงพ่อครับลุงคนนี้เข้ามาตามหาหลานเขยสงสัยจะเป็นคนคนเดียวกับที่ผมมาส่งเมื่อ7วันก่อนเขาพูดกับท่านพระครูหลังจากวางหีบและกราบ3ครั้งแล้วบุรุษที่มาด้วยกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วเรียนท่านว่ากระผมตามมาหาหลานเขยขอรับคนนั้นใช่ไหมท่านพระครูชี้ไปที่นายทรายซึ่งกำลังเดินเข้าประตูโบสถ์มามือข้างขวาหิ้วตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยใช่ขอรับหลานเขยกระผมจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาพูดอย่างยินดีนายไซกราบพระแล้วจึงไหว้บุรุษวัยใกล้70พรางถามลุงมาอย่างไรครับเนี่ยก็มาตามหาเองนะสิเจ้านายทางกรุงเทพเขาโทรเลขด่วนมาบอกให้บอกเองไปพบที่กรุงเทพเพื่อให้การถ้าไม่ไปภายใน7วันจะต้องถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันทุจริตแล้วลุงมาอย่างไรครับรู้ได้อย่างไรว่าผมอยู่ที่นี่ลุงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพอเมียเองได้รับโทรเลขเขาก็บอกไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะกรุงเทพมันกว้างมาก
ก็เลยขอให้ลุงช่วยตามให้ทีทีนี้ลุงก็เคยปฏิบัติวิปัสสนาสมัยที่เป็นพระอ๋อโยมเคยเป็นพระหรือบวชอยู่กี่พรรษาล่ะท่านพระครูถาม15พรรษาขอรับกระผมเจริญวิปัสสนาพอสึกแล้วก็ไม่ได้ทิ้งยังคงปฏิบัติทุกวันเพียงแต่ไม่เคร่งครัดเหมือนตอนเป็นพระวิปัสสนามีประโยชน์มากนะขอรับกระผมปฏิบัติอยู่2ชั่วโมงเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงและอธิษฐานจิตว่าขอให้พบหลานเคยรุ่งเช้ากระผมก็เข้ากรุงเทพโดยนั่งรถยนต์จากเพชรบูรณ์มาขึ้นรถไฟที่ตะพานหินแล้วตีตั๋วเข้ากรุงเทพแต่ไม่รู้เป็นอย่างไรพอถึงลพบุรีก็ทำให้กระผมอยากลงจะว่าบุญบันดาลก็คงจะได้กระผมแบกหีบลงจากรถแล้วเรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกค้างที่โรงแรมหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็แบกหีบไปที่ท่าโพไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนบังเอิญรถโดยสารกำลังจะออกกระผมก็ส่งหีบให้กระเป๋าแล้วขึ้นรถเสียค่าโดยสาร1บาทรถวิ่งมาถึงปางงาก็เกิดเสียวิ่งต่อไปไม่ได้เขาก็ช่วยกันแก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้กระผมเลยรำคาญลงจากรถบอกกระเป๋าช่วยส่งหีบบนหลังคาลงมาให้กระผมก็แบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอวัลตินมาดื่มแก้วหนึ่งก็คุยกับเจ้าของร้านถามเขาว่ารู้จักวัดที่สอนวิปัสสนาบ้างไหมเขาก็บอกมีวัดป่ามะม่วงแต่ถ้าจะให้พาไปต้องจ่าย5บาทกระผมก็จ่ายให้เขาพอจ่ายเงินเสร็จรถที่กระผมโดยสารมาก็วิ่งได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้แก้กันอยู่ตั้งนานเหมือนวันที่ผมมาเลยครับพอจ่ายเงิน5บาทให้เจ้าของร้านรถก็วิ่งได้ทันทีเหมือนกันนายไซเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้โหค่าจ้างพามาที่นี่แพงจังนะตั้ง5บาทแพงกว่าค่ารถจากลพบุรีมาสิงห์บุรีซิอีกท่านตั้งใจต่อว่าเจ้าของร้านกาแฟซึ่งนั่งฟังเรื่องราวอยู่แม้หลวงพ่อครับค่าพาหนะนั้นไม่แพงหรอกแต่แพงค่าแบกหีบตั้งหลายกิโลนะครับอะไรที่ว่าหลายกิโลหีบหรือว่าระยะทางทั้งสองอย่างแหละครับหีบก็หนักหลายกิโลกรัมระยะทางก็ไกลหลายกิโลเมตร5บาทไม่แพงหรอกครับตกลงไม่แพงก็ไม่แพงแล้วหันไปพูดกับลุงหลานคู่นั้นว่าเอาละโยมหมดเคราะห์หมดโศกแล้วพักที่นี่คืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ค่อยพากันเดินทางเข้ากรุงเทพอาตมารับรอง 100% ว่าทุกอย่างเรียบร้อยพระบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญมาตลอด7วันปฏิบัติต่อให้ครบ7วันนะนี่เพิ่งได้6วันครึ่งเท่านั้นครับหลวงพ่อผมขออนุญาตถวายตะเกียงเจ้าพายุคิดว่าอีกไม่นานไฟฟ้าคงจะมาถึงนะครับนายไซรับคำแล้วจึงถวายตะเกียงเจ้าพายุแด่สมภารเห็นเขาว่าปีหน้าจะมาก็ต้องรอกันไปเอาละโยมพักกับหลานที่กุฏินี่แหละตามสบายนะอาตมาจะต้องไปสอบอารมณ์ของญาติโยมที่ศาลาพาลุงไปทานข้าวด้วยคงหิวแล้วท่านบอกในใจส่วนเจ้าของร้านกาแฟก้มลงกราบ3ครั้งพร้อมบอกลาบทที่29ปริศนาธรรมหลวงนาครับมีพระมาจากวัดไหนไม่ทราบมาหาหลวงนาผมบอกให้ท่านรออยู่ข้างล่างมีฝรั่งมาด้วยคนหนึ่งเด็กชายสำริดขึ้นมารายงาน
งั้นหรือหลวงน้าจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเองไปเตรียมหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายท่านด้วยเด็กชายลงมาเพื่อจัดการตามที่ท่านสั่งท่านพระครูเดินตามลงมาติดๆครั้นเห็นอคันตุกะท่านออกตกใจรีบเข้าไปนั่งคุกเข่าแล้วกราบ3 ครั้งนิมนต์ท่านเจ้าคุณนั่งบนอาสนะเถอะครับท่านนิมนต์พระอคันตุกะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางธรณินไม่เป็นไรนั่งที่พื้นนี่แหละสบายดีเจ้าคุณพรมโมรีตอบและพูดกับฝรั่งที่มาด้วยว่านี่ท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนาบางทีท่านอาจจะตอบคำถามโยมได้บุรุษนั้นกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่เขากราบได้สวยงามยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสียอีกเจริญพรโยมมาจากประเทศอะไรฟังภาษาไทยออกหรือเจ้าคุณพรหมโมลีจึงตอบเสียก่อนว่าไม่ใช่ฟังออกอย่างเดียวหรอกท่านพระครูเขาพูดได้ด้วยพูดชัดกว่าคนไทยบางคนด้วยซ้ำออกเสียงรอเรือลอลิงชัดเจนดีงั้นหรือไปเรียนมาจากไหนล่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามจากเพื่อนที่เป็นคนไทยครับผมเป็นชาวนอร์เวย์มาเรียนปริญญาโทภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเขาตอบเสียงที่พูดชัดเจนสมกับที่เรียนภาษาไทยเขามาจากกรุงเทพมหาวัดที่จะบวชก็ถามมาตั้งแต่อยุธยาอ่างทองจนถึงสิงห์บุรีก็ยังไม่พอใจสักวัดมาถึงวัดกลางธรณินก็ยังไม่พอใจผมเลยพามาวัดป่ามะม่วงโยมดูที่อะไรล่ะเอาอะไรมาตัดสินว่าจะบวชวัดไหนท่านพระครูถามผมใช้วิธีเรียนถามปัญหาท่านเจ้าอาวาสครับถามมา10 กว่าวัดแล้วยังไม่ได้คำตอบที่ผมพอใจบุรุษผู้มาจากต่างแดนตอบสำหรับผมไม่กล้าตอบเพราะกลัวจะผิดเลยต้องพามาหาท่านพระครูเจ้าคุณพรหมโมลีสารภาพคำถามมีว่าอย่างไรล่ะอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงออกตัวไว้ก่อนคำถามมีดังนี้ครับอะไรเอ่ย4 คนหาม3 คนแห่1 คนนั่งแคร่2 คนพาไปท่านพระครูกำหนดจิตคิดหนอในใจแล้วจึงตอบว่าตัวเราพร้อมทั้งอธิบายว่าเราตั้งอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยธาตุ4ได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่า4 คนหามส่วน3 คนแห่หมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ถูกกิเลส3 ตัวคือโลภะโทสะโมหะชักจูงไป1 คนนั่งแคร่ก็คือจิตหรือวิญญาณ2 คนพาไปก็คือบุญกับบาปเมื่อเราตายลงก็จะเหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะพาเราไปปรโลกอาตมาตอบอย่างเนี้ยคนถามไม่บอกว่าท่านพระครูตอบมานั้นถูกหรือผิดหากพูดขึ้นว่าผมขออนุญาตมาบวชที่วัดนี้นะครับโยมเป็นชาวต่างประเทศจะบวชได้อย่างไรอีกประการหนึ่งก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่ด้วยท่านพระครูติงไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านพระครูผมจะให้ผู้หมวดชมเป็นเจ้าภาพบวชให้เมื่อตำรวจเป็นเจ้าภาพบวชตำรวจที่ไหนจะมาจับจริงไหมเจ้าคุณพรหมโมลีหาทางออกให้จริงครับแล้วเรื่องการอนุญาตจากพ่อแม่ล่ะประเทศผมถือว่าถ้าอายุครบ20 ปีบริบูรณ์ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อแม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองครับแต่ถ้าท่านพระครูต้องการให้อนุญาตจริงๆผมก็ได้รับอนุญาตจากปู่แล้วครับปู่ผมเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์พ่อผมเป็นวิศวกรส่วนแม่ผมเป็นเลขานุการอธิบดี
ของมหาวิทยาลัยออสโกลครับเขากราบเรียนให้ท่านพระครูทราบถึงเทือกเถาเหล่ากอของตนปู่อนุญาตหรือท่านพระครูถามครับก่อนมาปู่สั่งผมว่าหลานไปเมืองไทยให้เอาดีมาฝากปู่ด้วยผมถามท่านว่าของดีที่ว่านั้นคืออะไรท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าผมมาถึงเมืองไทยแล้วจะรู้เองบัดนี้ผมรู้แล้วของดีก็คือพระพุทธศาสนาครับพูดด้วยศรัทธาปสาทะตกลงถ้าเช่นนั้นอาตมาก็อนุญาตให้บวชได้ขอพระคุณครับเขาก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งและพูดว่าผมจะกลับไปทำเรื่องขออนุญาตมาจากมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วจะรีบกลับมานะครับจะไปเลยหรืออาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมชื่ออะไรจะมาบวชก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนผมชื่อวิโก้บรุนครับวิโก้เป็นชื่อส่วนบรุนเป็นนามสกุลครับนายวิโก้บรุนหายไปประมาณ15วันกลับมารายงานท่านพระครูว่าได้จัดการทำเรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะบวชสมภารวัดป่ามะม่วงจึงจัดการให้เขาท่องขานนาคบุรุษผู้มาจากต่างแดนท่องด้วยความตั้งใจ3ชั่วโมงให้หลังก็ท่องได้ขึ้นใจจนท่านพระครูออกปากชม